s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสนิกอนไซรองท้าผ้าใบเลเวอร์ขอต้อนรับเข้าสู่สนิกอนไซนะครับผมเอมครับผมจัสครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตอนหนึ่งที่เป็นเหมือนปัญหา โลกแตกประมาณหนึ่งของใครของเหล่าสนิเกอร์เฮดไม่รู้ทุกคนหรือเปล่าเออแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนแบบผ่านการเวลาไปนับสิบปีแล้วก็ยังไม่มีแบบเพอร์เฟค o l โซลูชันออกมาให้กับสิ่งนี้เลยมันคงไม่มีทางมีเพอร์เฟค o l โซลูชันมั้งผมว่าหรอเออคือมันมันคง ไม่มีทางออกที่ทุกคนพึงพอใจแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆบนโลกนี้ได้หมดสิ้นอ,ะอ่ะอ่าอคือผมกลับคิดว่าการที่มันแก้ปัญหาได้ไม่หมดอะ่ะมันคือมันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระแสของมันยังคงอยู่ อ๋อเออใช่เขาเดาว,ว่ามันแก้ปัญหาได้หมดปุ๊บทุกคนแฮปปี้ปุ๊บมันไม่มีกระแสมัน <laughs> ก็จะลืมไปมันก็จะเหมือนแบบไม่มีอะไรมาให้คุยกันแล้วใช่แล้วผมว่ามันก็จะทําให้ความสนใจที่คนจะมอบให้สิ่งสิ่งนั้นมันลดลงไปอ่าก็จริงนะคือความมันเป็นความรู้สึกที่ผมเริ่มเริ่มเห็นว่าย e ีซี่เป็นนะอ๋อพอทุกอย่างมันนิ่งสงบแล้วใช่ใช่ใช่อือแต่ก็มันหลายปัจจัยผมว่าแต่แค่รู้สึกว่าเออถ้าความรู้สึกเนี้ยก็คิดว่าเหมือนก็เริ่มเห็นจากยีซี่อ่ะว่า เออพอมันเริ่มนิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันเริ่มไม่ต้องนู่นนี่นูน่นนีนนน่อะไรเงี้ยบางรุ่นก็มีเหลือซื้อได้อะไรเงี้ยมันทาให้กระแสะความสนใจลดลงคนก็ใส่ใจมันน้อยลงอคิดว่าไม่มีอะไรมาขย่ามันหน่อยใช่ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันครับ <laughs> <laughs> เราจะพูดถึงเรื่องกติกา <laughs> การซื้อรองเท้าแบบที่ต่างๆกันไปเพราะว่าในความสงสัยหนึ่งมันก็เือว่าสรุปว่ากติกาไหนอะ ที่ the best the best กันแน่หรือที่ถูกใจคุณกันแน่เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาตลอดว่าไม่ว่าจะกติกาไหนอะ่ะก<ม>็จะต้องมีคน<ม>ของเลเม,เออมีปัญหาอยู่เสมอเออมีปัญหาอยู่เสมอซึ่งอังจริงผมว่าให้คนที่ไม่ไม่ได้เป็นอยู่ในแวดวงรองเท้าได้ฟังก็น่าสนใจนะ<ม>เพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่าไอ้รองเท้าแต่ละคู่เนี่ย บางครั้งมันมีวิบากกรรมหลือเกินเลยกกรรมผมเชื่อว่ามันมีหลายครั้งมากๆที่คนไม่รู้ว่าผมต้องทําอะไรเพื่อให้ได้มันมาเออแล้วทำไม,ไมถึงโตคนเองเลยใช่แล้วพอผมบอกคนอื่นแล้วเออมันคือคนถามเอ,อ้คุณนี้ซื้อมาเท่าไหร่อ,อ๋อคู่นี้เหรอมันขายแบบนี้แบบนี้วันแบบนี้คนจะแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องขนาดนั้นอ่ะผมก็คิดว่าเออเอามาคุยกันได้แบบว่า อ๋อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวะเนอ,อะแล้วก็ทําไมทําไมมันถึงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวะออเออแล้วแล้วแบบไหนที่มันสิ่งเหล่านี้มันมันมันมีประโยชน์อย่างไรอ่ามันส่งผลอะไรบ้างใช่ใช่บวกอะไรลบถ้างั้นขอปูน,นิดนึงว่าสาเหตุก่อนที่ทําไมมันต้องมีกติกาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ๆเลยนะจนทุกวันนี้ยมันก็คือรองเท้าเนี่ยไม่พออืต่อความต้องการอืมซึ่ง เขาก็เลยแทนที่เราจะสามารถเดินเข้าไปได้ซื้อได้ปกติมีวางขายไปลองใส่ไปจุงจิงกุ้งจริงเอาดีไม่ว่าเดินไปซื้อขนมคิดไปว่าเอาดีไม่ว่าหรือกลับบ้านมานอนคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยเขาทางร้านหรือทางแบรนด์เขาต้องคิดให้ทันกว่าอะไรเนาะใช่และต้องตัดสินใจก่อนที่รองเท้าจะออกด้วยนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่การแบบฟันธงขนาดนั้นมันเป็นการคาดคะเนคาดคะเนอใช่ใช่สิ่งหนึ่งที่ที่มันให้มันทําเป็นต้องมีกติกาเนี่ยเพราะว่าถ้าผมพูดคืออย่างบ้านเราเนาะคือมันกระแสรองเท้ามันเพิ่งมาเมื่อไม่กี่ปีหลังอะไรเงี้ยอ่าถ้าเอาเต็มที่มันก็ยังไม่เกินสิบปีอะไรเงี้ยแล้วก็ c u เจอร์อะไรต่างของบ้านเรามันก็รับมาจากตะวันตกที่มันก็เริ่มเซตตัวแข็งแรงไปแล้วอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นของการค้าขายรองเท้าที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยครับพวกบางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดจราจนอ่าจราจนมันเกิดถึงขั้นแบบตำรวจต้องมาสลายอ,อผู้คนออกไปอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันมีหลายครั้งมากทั้งแบบการขายข,ายของสุพรีมเองจอแดนสมัยก่อนเองอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีความแบบจราจนอ่ะเออคือคนก็มาออกันหน้าร้านทะเลาะกัน เป็นเรื่องมีเรื่องการอะไรเงี้ยตำรวจต้องมาชัดดาวแบบกูไม่ให้มึงขายแล้วใช่ใช่มึงค่อยไปคิดใหม่ซึ่งผมว่าบ้านเราก็มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นบ้างออคือคือก็ไม่ถึงขั้นจลาจลแต่ก็มีความแบบเขาเรียกว่าปั่นป่วนแล้วกันปั่นป่วนของออของการเซตระบบที่เคยที่ในช่วงแรกๆสมัยก่อนนะผมก็เคยเห็นได้สัมผัสมาบ้างออว่ามันจะมีความแบบวุ่นวายอะไรเงี้ยคือคือบางครั้งมันก็เกิดจากแรกๆก็เกิดจากผู้คนกันเองพยายามเซตตัวด้วยกันอะไรเงี้ยเออแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกสาย SB สสมัยก่อนเนาะ ก็จะไปแคมป์มันพีดีวประจำอะไรเงี้ยก็จะเรียบง่ายก็จะอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอพอจำนวนคนมันเยอะขึ้นความต้องการมันมากขึ้นมหาศาลขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบไม่เข้าที่เยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันพอคนจํานวนคนเยอะขึ้นมันก็มีคนที่พยายามจะเปิดช่องโหว่ให้ครับทุกๆอย่างพยายามจะหาหลบลีกอืเพื่อให้ได้เปรียบอืกว่าขึ้นมาหน่อยกติกามันก็มีความหลากหลายขึ้นในยุคนี้อื มากมากเลยใช่ครับเนี่เพราะฉะนั้นอย่างแบรนด์เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบวังคู่นี้ต้องต้องเป็นกติกาพิเศษนะคือ<ช>เขาไม่ได้มาเป็นเหมือนแบบบังคับนะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บังคับว่ารุ่นเนี้ยต้องมีกติกานะแต่มันคือการจัดก,การของการขายณตอนนั้นเพราะมันจะ manage ยังไงเนาะใช่ใช่เพราะเขาไม่อยากให้มันเกิดอาการวุ่นวายเลยใช่เออทีนี้มันก็มีบางครั้งบางกรณีที่หลายรุ่นเขาก็รู้อยู่และสมมติ ออฟไวอะไรเงี้ยยีซี่เขารู้อยู่แหละมันต้องมีกฎิกณฑ์พอความต้องการมันเยอะแต่บางรุ่นมันไม่มีกระแสอะไรมาเลยอ่ะมันก็เกิดความจราจรโดยที่แบบทุกคนก็งงเหมือนกันเจ้าของร้านก็งงว่าแบบเฮ้ยคนมาแย่งซื้อนี้กันทาไมอ่ะเพราะมันไม่มีปี่มีคลุยเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งก็ทําให้เกิดการปรับตัวอย่างเร็ว<ๆ>เช่นรองเท้าจะขายพรุ่งนี้แล้วอ่ะประกาศกติกาเย็นนี้อืเพราะว่าเห็นแล้วว่าคนเริ่มมา ก่อวอดกันแรงเงี้ยอืหรือรำรำว่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเสียบกติกานี้เข้ามาอืโอเคทีนี้เราคิดว่ากลุ่มของกติกาเนี่ยมันจะมีอยู่สี่แบบใหญ่ใหญ่ใที่เราคุ้นเคยกันใช่ในอินด a เทมนาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะประมาณนี้แหละใช่ลองฟังตามกันดูนะครับแล้วก็ใครฟังทางช่องทางไหนลองคอมเมนต์มาใน youtube หรือหน้าเพจก็ได้ว่า สรุปแล้วชอบกติกาคิดว่ากติกาไหนเนี่ยโอเคที่สุดจริงๆผมอ่านคอมเมนต์ใน u t u ู e ตลอดเลยนะเออผมอ่านเหมือนกันผมรู้สึกว่าคนที่ฟังเราในย t u b e หลายๆคนมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์เคยมีคนให้คำตอบเรื่องดักเทปเรื่องแล็กซีนแล็กซีนว่ามาจากคำว่าอะไรซีเออผมผมฟังตลอดนะเฮ้ผมอ่านตลอดรู้สึกว่าเออแล้วได้ได้เจอคนฟังที่มาพิมพ์คอมเมนต์ไรที่แบบว่าเฮ้ยไม่เบาหรอความความรู้ความรู้อะไรเงี้ยเนาะเออเออ จริงจริงดีครับดีโอเคครับกติกาแรกกันเลยงั้นมาถึงกติกาแรกก่อนเดี๋ยวเราจะพูดด้วยว่าแต่และกติกามันมีข้อดีอข้อเสียยังไงอืกติการแรกก็คือกติกาที่คลาสสิกที่สุดแล้วก็คือ first come first serve หรือมาก่อนได้ก่อนอ่าครับคลาสสิกนะนี่คลาสสิกเออคลาสสิกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมักจะเห็นการแคมป์กันนี่แหละใช่คือผมว่ามันเป็นเหมือนแบบมันยังไม่ถึง คือการเกิดขึ้นของกติกานี้มันยังไม่ใช่กติกา้วยทําไมอ่ะใช่มันเป็นเหมือนเป็นมารยาทก่อนอ่ะอืมคือคือผมว่ามันเป็นต่อคิวมันเกนมันเป็นสิ่งที่ร้านบอกว่ารองเท้าเนี่ยขายแบบมาก่อนได้ก่อนอ่ะคือมันจะไม่มีความแบบผมเข้าใจว่านะมันเกิดจากการที่เขาเห็นแนวโน้มหรือว่ารองเท้าคู่เนี้มันมีความต้องการประมาณหนึ่งอ่าฮะเออแต่ว่าไม่ได้จําเป็นต้องแบบทําให้มันซับซ้อนมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ขายปกติมาก่อนก็ได้ก่อนอืม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 อะไรเงี้ย เหมือนอย่างตอนอ่าเอาง่ายๆเหมือนอย่างตอน n นกี้แอร์แม็กกับ Air Max 93เมันขายอ่ะอ่าคือเมื่อปีก่อนก่อนอ่าคือมันก็มันก็มีความแบบอันนี้ผมก็ไปซื้อที่คานิวาวอ่คือไปซื้อหน้าร้านนี่แหละ,ะก็มีคิวตอนเช้าเลยปะ่ะตอนเช้ามีคิวแล้วก็คนไม่ได้เยอะแต่ก็มีคิวคือ,อประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผมว่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละว่ามาก่อนได้ก่อนมันไม่ได้ต้องจับฉลากหรอแอร์แม็กซ 180ร้อยแปดสิบอะไรเงี้ย่าแต่ไแม็กก็สัมต้องไม่ต้องจับฉลากเลยะอะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่าก็ถ้าถ้ารีบมาก็ได้ของอ่ะอะไรอย่งงาง้นเ้ยเออซึ่งแล้วผมว่าไอการเกิดแคมปิ้งมันก็เกิดจากการที่คนมันเริ่มไปจัดระเบียบกันเองอะไรเงี้ยเออซึ่งผมว่าไอการแคมปิ้งแบบเช็คชื่อเนี่ยน่าจะมีประเทศเราประเทศเดียวที่ทาปะไม่แน่ใจเพราะประเทศอื่นเขาแคมป์แล้วเขาเขาอยู่ไม่ไปไหนเขาไม่ต้องมาคอยเช็คชื่อกันอะไรเงี้ยคือเขาอยู่ตรงนั้นไปเลยอ่ะใช่แต่ของเรามันก็อารมณ์มาลรวยดีนะ ใช่เออใช่มันอารมุ่อร่อยจริงๆใิ่แบบบางคนผมเห็นบางคนแบบคืออ่ะกติกาเนี้ยการมาก่อนได้ก่อนเนี้ยมันคือปกติอยู่แล้วปกติเออแต่ว่ามันเริ่มมีปัญหาตรงที่คนที่มาก่อนอือแม่งมาก่อนนานมากๆอ่ะใช่เช่นรองเท้าขายร้านเปิดเที่ยงมาสองทุ่มของคืนก่อนอะไรเงี้ยหรือคนที่มาล่วงหน้าสามวันสามวันเอออะไรเงี้ยเออมันก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังกันหน่อยใช่เออซึ่ง ในเมืองไทยเองมังผมมีไบคิวนะมไบคิวอ่าไบคิวคือทาไบาคิวมันเกิดขึ้นยังไงครับคือมันเกิดจากการที่พอคนไปใช่ไมอแล้วมันกิดว่าคือพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากอืมทีนี้นมันก็ต้องไปลงชื่อกันไว้อืมว่าเนี่ยมาคนแรกคนต่อต่อก็มาลงชื่อต่อกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็มักจะเป็นหัวคิวที่เป็นคนคอยคอยลัน เช็คชื่อทุกชั่วโมงคิวแรกว่างั้นเถอะเออใช่อะไรเงี้ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ตัวเองของตัวเองและของผู้อื่นคือ <laughs> สมมติของตัวเองแหละเพราะตัวเองมาก่อน <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> ่แล้วทีก็เลยบอกว่า,ากาจะเช็คชื่อทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยระหว่านนั้นก็ใครจะไปทําอะไรก็ไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างเช็คชื่อในตลอดคืนถ้าหายไปหนึ่งครั้งก็ถูกขีดชื่อทิ้งก็หลุดไปเลยใช่ก็หลุดไปเลยอะไรเงี้ยผมเคยเจอประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง หมายถึงหลุดอะล่ะไม่ไม่ประสบการณ์แบบต้องไปเช็คชื่อทุกชั่วโมงอ่ะมันเป็นยังไงไอ้นี่โคตรทรมารเลองท้ารุ่นไหนผมไม่เคยเลยรู้ป่ะเ m ็นเอมดีอ๋ออ๋อโอเคยุคที่ผมเคยบอกว่าแบบสีที่เราไม่มีใครแคร์ล้วอ่ะคือผมไปประมาณเที่ยงคืนสล้วก็นั่งทำงานประจาเสร็จงานเสร็จไอที่จะไปดิบบอกว่าไปดิบบอกว่านูกนี้อ่ะไปก็ได้ประมาณเที่ยงคืนที่ไหนเนี่ยเซนต์ทนเวิลโอเคแล้วพอดีมีเพื่อนไปด้วยอก็เช็คชื่อเสร็จทุกชั่วโมงก็ตีหนึ่ง นั่งรถขับรถไปเพื่อนผมมันขับรถไปไงแล้วขับรถไปฮอลลี่ตรงสยามกิจอ่าไปนั่งเล่น <laughs> ผมมันตอนนั้นเปิดยี่สิบ่ชั่วโมงได้เวลาต้องไปเช็คชื่อแล้วขับรถวนไปเซ็นทรัลเวล์อย่างเงี้ยทั้งคืนอ่ะที่หอใช่จนถึงกี่โมงจนถึงมันผมไม่แน่ใจว่าพอมันเริ่มเข้าเช้าเช้าอ่ะก็เริ่มตั้งแถวเป็นเรื่องเป็นราวอ๋อคือไม่ไม่ไปไหนแหละต้องมานั่งรอแหละใช่ใช่ใช่คือห้างเปิดเออก่อนห้างเปิดอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ของมันเที่ยง เพราะกว่าคิวแบบคิวแรกพอห้างเปิดเขาก็จะทยอยเอาแถวส่งคนเข้าไปเทียร์รถเทียร์รถอะไรเงี้ยเออนี่ก็ได้ของประมาณเที่ยงผมว่าคิวร้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันวุ่นวายไหมไม่ค่อยวุ่นวายนะแต่มันเหนื่อยคือผมก็ไม่ได้พร้อมที่จะจะไปอยู่กับมันทั้งคืนอนะ่ะมันเคเกิดปุบป,ป,ปับอะว่<อ>เาเออไปก็ได้มันอะไรเงี้ย<อ>ก็เหนื่อยเหนื่อยประมาณนึงเนี้ยไม่วุ่นวายแต่ก็ผมว่าโอเคไหมผมโอเคนะผมว่าจำนวนคนที่เยอะขนาดเนี้ย เราอาจจะไม่พร้อมให้ต้องปักหลักตลอดเวลานึกออกไหมคือถ้าเราต้องนั่งปักหลักตลอดเวลาแล้วด้วยจํานวนคนสารที่ผมว่าบ้านเรามันอ่าใช่ใช่ใช่สเปซมันไม่ได้มีที่ให้เราแบบไปอยู่กันแบบเป็นร้อยคนใช่ตรงนั้นตลอดเวลาใช่เพราะว่าเท่าที่ผมรู้อ่ะร้านร้านรองเท้าอ่ะต่อให้อยู่ในห้างหรืออยู่ในที่อะไรเงี้ยเวลาคนมากองกันเยอะๆในพืนน้นที่ข้างนอกที่มันไม่ใช่ของเขาแล้ว่ะ เขาก็มีปัญหากับเจ้าของที่เหมือนกันเหมือนเป็นเรื่องพื้นที่มันแคบแคบคือคือกลายเป็นว่ามันก็จะมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าก็โอเคเราก็ในฐานะคนมามันก็ไม่เหนื่อยเกินไปมันก็แวบไปทำอย่างอื่นได้อืแวบไปงีบได้อะไรเงี้ยแล้วยงตอนผมเคยไปแคมป์จอแดนห้าที่ VAC ที่หนึ่งจอในห้าเลยเมทัลลิกเออเมทัลลิกแบ็คสีเฮาจีแหละอก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็คนมันไม่เยอะมากไงเพราะยุคนั้น คือตอนนั้นจอแดนมันก็คนไม่ค่อยสนใจอ่ะผมผมว่ามันไม่ใช่มันยังไม่เป็นยุคที่ลุ่งเรืองฟุ่งเฟื่องฟูขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงวันนี้จอแดนห้าจะมีคนต้องไปคิวไหมไม่รู้เพราะผมวันนั้นน่ะผมจะได้ว่ากูไปอดหลับอดนอนทั้งคืนน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะลานอ่ะหลอใช่ตรงสยามอ่ะแล้วก็นั่งซอยหนึ่งอ่ะนะเออเพื่อจะพบว่าอ้าวมีขายเหลือถึงเย็นเลยว่ะกูไปทําอะไรคุณไปตั้งแต่ตอนกี่โมงห้าทุ่มเที่ยงคืนเหมือนกันอ่า อแล้วก็นั่งคุยกับไม่คุยใครเลยไปคนเดียวเหงาเาแล้วเล่นมือถืออะไรเออผมก็ไม่คุยใครผมก็เดินไปเดินมานอนตรงนน้นนอนตรงนี้อะไรเงี้ยเออเออโคตรเหนื่อยอากาศมันร้อนไงใช่มันร้อนเหนื่อยสัสว์อะไรเงี้ยเออเออก็ดีครับก็ถือว่าได้เคยทําอันไห้เคยเออผมไม่เคยเออผมว่าอารมณ์พบทท่านี้ครับเออก็จริงๆมันก็มีการคือผมว่าการจดคิวการเช็คชื่อมันเป็นมันเป็นวิวัฒนาการแหละ ซึ่งผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องเช็คชื่อในเมืองไทยปีหลังๆเหมือนกันไม่เคยได้ยินว่าฝรั่งมีเช็คชื่อ้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มีความผันเปลี่ยนที่เร็วทีนี้ข้อดีข้อดีของการ first come first serve เนี่ยมาก่อนได้ก่อนคืออะไรบ้างอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความชัวประมาณหนึ่งถ้าเราไปเร็วถ้าเราไปเร็ว เราได้ชัวร์ถ้าเราไปเร็วพอด้วยนะใช่พอสมมุติเราไปถึงคนที่ห้าอย่างเงี้ยแต่รองเท้าม่งมีแบบห้าคู่แล้วไม่รู้ไซส์อ่ะเราอาจจะได้แต่เราไม่ได้ไซส์ของเราออันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่ะเครียดที่สุดทุกครั้งที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องไปไปรออ่ะอ่าเพราะว่าแบบกูมารอแล้วอ่ะคือนึงบอกว่าถ้าผมอสมมติตอนจอยแดนห้ากูมารอทั้งคืนแล้วอ่ะไซส์หมดค่ะแล้วผมแบบคือผมไม่ใช่คนที่จะเอา เอาไซส์อื่นเอาเพื่อไปขายอ,ะอ่ะคือผมจะเอาไปใส่เองอะไรเงี้ยผมแบบว่าอา้าวรอทั้ึงคืนทําไมวะ <laughs> เออเออมันผมว่ามันก็จะมีความความเครียดประมาณนี้เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเราไปเร็วพอมันก็พอแบบลุ้นๆกันไปก็จะอาจแบบถามดูคนข้างหน้าว่าคนนี้มั่งใส่ไซส์อะไรวะอะไรเงี้ยดูไซส์แล้วอ๋อแม่งหน้าไซส์น่าังไม่ชนกันก็รอดไปอะไรเงี้ยวหามันก็จะอะไรประมาณเนี้ยออืืมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเรียบง่าย อเรียบง่ายประมาณหนึ่งคือมันไม่มีความซับซ้อนอะ่ะมันก็เหมือนแบบก็เห็นว่าอันนี้เกิดขึ้นอย่างนี้คนนั้นหลุดคนนั้นอยู่อ่าใช่คนนี้คนที่หนึ่งก็ได้ไปก็ถูกแล้วอืมคนหลังๆก็ไม่ได้มันก็ค่อนข้างโปร่งใสนะผมว่าอืมอืมอืมซึ่งข้อเสียคือมักจะเริ่มเริ่มพอคนเยอะๆเงี้ยมันจะเริ่ม,ม,ม,มโดนคอมเพลนแล้วอ่าใช่เออแล้วรุ่นที่ถ้าเกว่ามันดีมามันสูงมากราคามันดีมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่าก็ บุคคลทั่วไปก็อาจจะต้องพ่ายแพ้ให้กับพ่อค้าอาเพราะว่าเขาสาคือพ่อค้ามันตั้งแต่ยุคก,ก่อนเนาะเขาก็สามารถจ้างเป็นหัวมาเลยอ่ะมาเพื่อมาเพื่ออยู่ตรงนั้นไปเฉยเฉยอ่ะใช่เนี่ยที่เราทํางานทําการทํานู่นทานี่ <c oughs> อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็แบบกว่าเราจะว่างไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีปัญหามันก็อาจจะแบบเมาไม่ได้เฟลซิเบิลขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมว่าความเฟลซิเบิลของของกลุ่มพ่อค้านี่เขาจะลงทุนตรงนี้มันมากกว่าอืมคือแล้วก็อาตจะกลายเป็นว่า เราก็อาจจะเจอแบบปื้มพ่อค้าขนคนมาสิบคนอะไรเงี้ยอืมพร้อมอยู่นะเป็นละสิบคนอะไรเงี้ยใช่ใชเราก็แบบอ้าวอดจ้าอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่าอ่ะอย่างเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วเลก็กๆน้อยๆว่าอันนี้มันคือแบบการทํากันตามกติกาที่ถูกต้องเหมาะสมแหละอืมเออเออแต่ว่ามันก็จะทําเริ่มทําให้ลูกค้าของร้านนั้นนะ่ะอืรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นอีก แล้วมันเกิดอีรลบเดิมอีกว่ามีคนเหมาไปหรือว่ามีคนที่แบบเอาง่ายๆลูกค้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอกาสที่ฉันจะได้เนี่ยมันลดล,ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆเ,ยอ,เออมันก็จะทําให้แบบคนเบื่อครับผมว่านี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เราเห็นกติกานี้น้อยลงในทุวนเนี่ยใช่ใช่ใชเพราะว่าคือคือทําคือสิ่งเนี้ยมันทําให้กติการเราเต้องซับซ้อนขึ้นเพื่อเพื่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรความเข้าถึงยากขึ้นมาหน่อย ใช่ใช่คเขาถึงง่ายง่ายมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถ้าเราไปเร็วแต่มันเร็วไม่พออืมันก็เสียอยู่ดีอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าสุดท้ายของดีๆมันจะไปตกอยู่กับคนเดิมๆแล้วคนอื่นๆที่ไม่ได้อ่ะก็จะเริ่มโมโหแหละอืออออันนั้นคือซึ่งมันก็พูดยากนะหมายาะว่าเขาก็ไม่ผิดอะไรอ่ะใช่ใช่เขาทําตามกติกาเขาก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าเราก็ด้วยเงื่อนไขมันทําให้เราเข้าถึงมันยากขึ้นใช่ทั้งที่มันไม่ควรจะยาก ขึ้นเอออะไรเงี้ยใช่มันก็คู่แข่งมันเยอะขึ้นแหละแล้วก็ในในฝั่งลูกค้าถ้าคิดแบบแง่เดียวเลยคือเราเป็นลูกค้าเนอะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้คนที่ขายอ่ะเขาอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นกว่านี้ใช่เออคือส่วนตัวผมผมชอบกติกานี้ค่อนข้างมากที่สุดนะหรอหรออืมคือผมรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะอืมคือถ้าผมพร้อมผมก็จะได้อืม ถ้าผมไม่พร้อมผมก็จะไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันมันความยุ่งยากเป็นแค่เนี่ยว่าถ้าพร้อมผมได้ถ้าไม่พร้อมผมไม่ได้มันจะมีความยุ่งยามใจบ้างว่าแบบว่าไอ้เหนยคิวแม่งมาตั้งแต่แบบสี่โมงเย็นกูทําไงดีวะคือมันจะแล้วคิวสองมันจะใจร้อนขึ้นปะวะเออแล้วคือเออมันจะมีอะไรอย่างงี้บ้างแต่ผมรู้สึกว่าก็โอเคอะก็ถ้าพร้อมไปตอนไหนก็ไปอ่าวัดกันที่ความพร้อมเลยซึ่งอยู่นี้ผมก็ไม่ค่อยพร้อมแล้วไม่ไหวแต่ก็โอเคก็ ค่อนข้างชอบที่สุดอืมผมชอบในข้อดีที่มันชัวร์มากๆอ,อย่างตอนอเด็กอะอะไรอยากได้จริงๆอะ่ะมันจะเหมือนแบบอ่ะฉันพร้อมที่จะทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่โอเคนั่นคือความพร้อมนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมชอบโมเมนต์ของการเข้าไปที่ร้านอะโดยที่ไม่รู้อะแล้วเจออืมเออซึ่งแต่ก่อนมันแต่ก่อนประมาณแบบต้องเป็นแบบสิบปีก่อนหน้าเนี้ <c oughs> ที่ไม่ใช่เมืองไทยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นอะ คือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกคําว่าควิกสไลด์อ่ะก็คืออยู่ๆว่าผมมาเลยเออแล้วนั่นก็คือเฟิร์สคําเฟิร์สเซิร์ฟของจริงก็คือเห็นก่อนได้ก่อนอะไรเงี้ยอืซึ่งหลังๆมันเคยมีด้วยนะมันมีอยู่ทีหนึ่งทีสองทีอะไรเงี้ยเออผมจําได้เป็นรองเท้าไม่ไม่ไม่หินดีกว่าเดี๋ยวมันจะเพราะมันมีบุคคลเกี่ยวข้องเยอะแยะเรื่องเรื่งคือรองเท้าคู่นี้ยจะไปเป็นรองเท้าที่ตามหากันประมาณหนึ่งเลย มันไปโผล่ที่ร้านบางร้านไม่ใช่แค่ร้านเดียวเลยนะแต่ว่าเหมือนมันผิดคิวอะคือผมแไปรู้ข้างในมาว่าคู่นี้ไม่ควรจะเข้ามาขายเมืองไทยด้วยซ้ำแต่ขายเหมือนแบบเข้าระบบอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วต้องขายอะ่ะเขาก็เลยต้องขายแบบที่ไม่เป่าประกาศอะ่ะเพราะว่าไม่ให้มันผิดระเบียบอเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ต้องวางเลย ีแล้วก็ไม่มีการโพส์ถึงด้วยนะทั้งๆที่ตอนนั้นมันก็ทุกคู่ก็ต้องโพสอะยิ่งคู่ที่ที่แรงๆก็ยิ่งต้องโพสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โพสอยู่นั่นเลยคนก็คนในกลุ่มอะก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยอะคู่นี้ชอบนี้ครับแล้วทุกคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแป๊บหนึ่งมันก็หมดไปอืมเออคือผมอะก็รู้สึกว่าพอรองเท้าเวลามันขายแล้วมันถูกถูกโปรโมทตลอดเวลามันก็ทําให้ ความตื่นเต้นของการไปลองทําลดลงเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่ใช่ือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรอะ่ะ <c oughs> เออคือถามผมรู้สึกว่าก็ก,ก็กึง่งกึ่งคือมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบอะแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ชอบฟีลลิ่งของการไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างวะแล้วอยากเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างมันจะได้แบบรู้ด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวนั้นว่าเราจะได้เราจะได้เห็นอะไรบ้างอะแล้ะมันจะตื่นเต้นอะคือพอเรารู้หมดแล้วว่าอ๋อเนี้ยมันมีขายอยู่ประมาณเนี้ยแล้วพอเราแบบ พอเรารู้เทียร์ว่าร้านพวกนี้มันจะขายแบบอันนี้อยู่เทียร์นี้เทีมันจะแบบจะเห็นของมันก็รู้ของหมดแล้วว่าอะไรร้านไหนคือมันผมว่ามันน่าเบื่อขึ้นสำหรับผมอะไรเงี้ยแต่ก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเนาะกดต่อไปครับครับอันนี้เป็นแบบใหม่ถือว่าใหม่ประมาณหนึ่งอ่าฮะนั่นคือกฎที่เป็นกลุ่มของการใช้เดสโคดเดสโคดคืออะไรครับหมายถึงอะไร ก็ต้องแต่งกายให้ตามถูกต้องตามระเบียบที่เขากําหนดไว้าทางผู้ขายกําหนดไว้ทางผู้ขายกําหนดว่าจะต้องมีอะไรยังไงบ้างถึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงรอ,องเท้าคู่นี้ซึ่ง d อเด s Code เนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าใส่ครบปุ๊บแล้วจะได้เลยนะ <laughs> มันคือคือใส่ครบแล้วเพื่อผ่านประการแรกไปสู่ประการถัดไปที่จะเป็น first come first serve หรือบางทีก็เป็น l ัเฟต่อก็ได้ อ๋อเออ,เอ,อใช่ว่ะมันเป็นกดซ้อนซ้อนด่านอีกทีนึงใช่เป็นซ้อนด่านอีกทีหนึ่ง<ช>คือมันเป็นการสกรีนในสกรีนอีกทีหนึ่งซึ่งคุณคุณอ่ะเดสโค้ดก็คืออันที่เราคุ้นเคยกันร้านหนึ่งก็คือแอนดมอสเนาะอืออ่าแอดมอสตัวนี้ใช้ค่อนข้างประจําเหมือนกันเนาะอืออือยุคหมวยุคก,ก่อนโควิดแอดมอสใช้ประจําเลยอะ พอมันมีโควิดแล้วพอมันไม่ให้ความคนมารุวนกัน่ะก็จะเป็นลั่เฟ้อหมดก็จะอีกแบบหนึ่งแหละใช่อแต่เขาก็มีอะไรเพิ่มเพิ่มเสริมขึ้นมาเออเดสโค้ดก็เอาง่ายๆคือเขาก็จะบังคับเลยว่าอย่างอย่างแอดมอสง่ายๆเลยเขาจะมีลิสต์ของรองเท้าเลยเป็นสิบคู่ยี่สิบบ้างห้าคู่บ้างแล้วแต่เขาพยายามลอยเรื่องราวอะไรแต่ส่วนใหญ่จะมักจะเป็นรองเท้าที่ขายที่แอดมอสเท่านั้นหรือเป็นคอลลาบอเรชันของแอดมอส เป็นการบอกว่าคนที่จะมาซื้อรองเท้ารุ่นพิเศษเนี้ยที่นี่เนี่ยเออต้องมีรองเท้าของในลิสเนี้ยอยู่ในอยู่ในเท้าคุณซึ่งตอนแรกๆที่ก็ใช้กดเนี้ยผมแบบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะอ่าแต่ผมขำแบบจนปวดหัวเลยก็คือแม่งเป็นรุ่นที่แบบว่าคุณจะไปหาจากไหนใช่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 เป็นรุ่นแบบคอนเวคชั่นแอดมอสที่แบบ กี่ปีมาแล้วไม่รู้อะที่แบบร้านเพิ่งเปิดที่ไทยไปหาจากไหนหรอพวกเนี้ยใช่แบบรองเท้าใช่ผมรู้สึกจําได้ผมจําได้ผมเองเหมือนกันขำเลยผมไอ้เทียกูจะไปหาจากไหนวะใช่คือแบบดักคำองค์อาดักคำพวกไปหาจากไหนในตอนนั้นเลยใช่รองเท้าแบบปีสองพันต้นๆเลยเงี้ยเออวาอร์แม็กซ์วันวโอเทคเงี้ยบอกโอ้โหมีคนมีในประเทศนี้กี่คนอ่ะใช่ถึงสามคนหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ว่าผมว่าการแบบการได้เห็นว่าเฮ้ยแอดมอลนั่งมาแล้วก็แม่งกลางไพ่นี่ว่ะไพ่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพ่ตรวจความออเทนติกอ่ะของแฟนแอดมอลอ่ะเฮ้ยโอ้โหถึงว่าถ้ามีเออถ้ามีก็แสดงว่ารักกันมาดีเออก็รักกันมาดีอ่ะก็ควรได้ไปอ่ะอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็เป็นประมาณนั้นแล้วก็แต่ละครั้งนี่มันมีรองเท้าขายเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนมันนิดหน่อยเช่นแบบ ถ้าเป็นรองเท้าเลบรอนเอ็กซ์เอดมอสมันจะเป็นเขาจะพยายามให้ใส่รองเท้าบาสมาอะไรเงี้ยถ้าเป็น Air Max เขาพยายามจะให้ใส่ Air Max ็กเอ็มอาก็ปรับไปซึ่งมันก็มันคือมันจะมีรุ่นอย่างที่เราบอกว่ามันจะยากๆหน่อยอ่ะแต่ก็จะมีรุ่นที่มันง่ายๆก็มีเออไม่ได้ไม่ได้ยากเสมอไปขนาดนั้นใช่่แต่มันก็ต้องแบบเป็นคนที่ติดตามเขาประมาณอย่างแหละมันถึงจะสามารถมีรองเท้าเหล่านั้นได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่อทีนี้จริงๆแล้ว dress code เนี่ย เออก่อนที่จะมีโมสเนี่ยเราเคยประสบกันมาแล้วนั่นก็คือตอนยุคย้อนกลับไปยุคของแอร์จอแดนเหมือนเดิมอมืของ VAC นี่ผมมันคือสิบเอ็ดจุดนะสิบเอ็ดใช่ปะ่ะเพราะว่ามันคือลองมันขายแอร์จอแดนสิบเอ็ดแอร์จอแดนสิบเอ็ดใช่เจ็ดสิบสองสิบอ่ะอ๋ออ่าถ้าบผมจคือมันคือสิบเอ็ดจุดเพราะมันคือจอแดนส <Jordan> ิบเอ็ดอ่า,ออาออตอนนั้นเนี่ย โอ้กี่ปีแล้วจะไม่ได้เนาะผมยังเรียนอยู่นานมากอามีห้าปีเป็นอย่างต่ำหกปีเป็นอย่างต่ำผมว่าเจ็ดแปดได้เออแล้วก็มีรองเท้าแอ r j จ r ร a n 1นสิบด่นพิเศษมาขายที่ VSC ชื่อรุ่นว่า72 10อ่าเป็นรุ่นที่พูดถึงความสำเร็จที่ชิคาโกบูยุครุ่งเรืองอชนะ72ครั้งแพ้10ครั้งท้งซีซันเออซึ่งรองเท้าคู่นี้ยอร์จอร1สเเนี่ยก็ทำแบบ เป็นรุ่น7จ็ดสิบสิบขึ้นมาเพื่อเซเลบรตอะไรก็ว่าไปตามที่เขาจะผูกเรื่องมาขายเราเนาะเออแล้วจําได้ว่าสิ่งที่รีควายในกนติกาคือบนตัวของผู้ที่จะไปซื้อเนี่ยต้องมีโลโก้แอร์จอแดนทั้งหมด11จุด1ิบอดจุดใช่ถ้าผมจะได้พี่คือ11บดจุดคุณไปไป้ายเนี่ยไม่ได้ไปผมตอนนั้นไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <laughs> คือมีแต่ความอยากได้แต่ไม่มีเงินจะซื้ออ,อะไรมาส1บเดจุดเอเอผมจําได้ผมจําได้ว่าผมเคยเจอก่อนหน้านี้หกจุดจอแดนหก แล้วก็หกก็ไม่ไหวแล้วอะคือตอนแรกมันจะทุกวันนี้ผมว่าผมไหวนะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่อัน <laughs> นี้ผมแน่นอนแต่ว่านะตอนนั้นอะคือมันเริ่มจากผมว่ามันเริ่มอย่างน้อยๆมาก่อนเว้ยแบบสามจุดหรือไงเนี่ยคือ VSC นะตอนนั้นน่ะชอบใช้กดน,นี้ครับเออแล้วมันมันสนุกอะเอไม่เหมือนแบบ ไอ้เชี่ยกูอยากได้จอแดนเลยมว่ายุคนั้นน่ะแฟนจอแดนมันน้อยอ่ออคือคือยุคแบบเกือบเกือบสิปีก่อนน่ะหรือ5้าปีอัพขึ้นไปอ่ะแฟนจอแดนไทยมันเล็กมากอ่ะจอแดนหนึ่งในไทยมีคนสนใจกี่คู่สมัยก่อนใช่ไหมใช่คือมันแทบไม่มีใครสนใจเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันจะเฉพาะกลุ่มจริงๆคนที่ชอบจอแดนอ่ะใช่อย่างอย่างช่วงลอดก่อนที่ไนกี้จะหายจากรองเท้าบาสไปนะที่มันจะขายเบลดใช่ไหมขายฟลูเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบว่า เฝ้ารออ่ะหรืออย่างห้าที่ผมไปซื้อมามันจะมีกลุ่มคนที่แบบอยากได้มันนะแต่มันไม่ใช่แบบคนที่จํานวนมหาศาลมหาศาลเอออยากได้ทุกอย่างเหมือนกันทุกคนเลยอย่ี้ยคือผมมันจะมีความแบบเป็นแฟนเฉพาะกลุ่มประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วกกติกาเงี้ยมันทาให้แฟนกนนี้มันมันวัดกันประมาณหนึ่งว่าแบบว่าใครมันคลั่งใครหรือว่าอินกับจอแดนมากกว่ากันวะเออแล้วมันกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยเพราะว่าคนที่พอไปถึงหน้าร้านอ่ะ เขาก็จะถ่ายรูปกันว่าไหนอคนนี้สิบเอ็ดจุดมันมีตรงไหนบ้างวะอแล้วก็แบบโหคนนี้มิงแต่งคือทุกคนก็จะแต่งตัวเต็มอ่ะเพราะมันต้องใส่พยายามที่จะโชว์มันต้องมีของให้ครบเลยเงยังแบบสิบเอาง่ายๆสมมติเต็มๆหน่อยอ่ะสมมติเสื้อยืดมีโลโก้หนึ่งอันป้ายคอสมมติได้ไหมครับไม่รู้ข้านับไหมนะไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ก็สองอันแล้วหมวกเงี้ยสามแล้ว กางเกงไม่ค่อยมีกางเกงหายากเท่านั้นรองเท้าต้องเล่นรองเท้าคู่ที่มีโลโก้หลายจุดเลยว่าจุดรองเท้าสมมติข้างละอันก็จะได้สองเป็นห้าแต่ถ้ามีข้างละสองอันเช่นมีที่ลิ้นบ้างมีที่ใต้พื้นบ้างเป็นเจ็ดแล้วไงอีกอ่ะคือเจ็ดแม่งสิบเอ็ดจูจะสิบเอ็ดยังไงวะแค่เนี้ยมันก็ขีดไม่ออกหรือว่าใส่หมวกไปสองใบใส่หมวกไปสองเออทับๆกันอะไรเงี้ยหรือใส่ถุงเท้าที่มันมีโลโก้อีกข้างเป็นเก้าอะไรเงี้ยหววหัวเนาะ บนหัวไว้แต่ว่าพอตอนนั้นผมแม่งไม่ได้จะซื้ออะไรหรอกแต่ว่าผมแบบอยากรู้อะเมื่อเขาทํากันยังไงอะไรเงี้ยมันก็แบบทุกคนแม่งเหมือนแบบเหมือนแต่งตัวไปดูบาสอ่ะอ่แทจริงไม่ใช่แต่งตัวมาซื้อของอะไรเงี้ยอืมเออผมว่าทุกน,นี้ผมสามารถทําได้เลยใช่เออก็อันนั้นอันนั้นก็เป็นเป็นความค reat ีฟป,ประมาณมนึงอะไรเงี้ย อ hmm. uh, ที่มันจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันจะใกล้ชิดกับผู้คนยุคหลังหน่อยก็คือยุคอาดิดาสยีซี่ที่กำหนดว่าผู้ที่จะจับฉลากเนี่ยต้องมีสินค้าของ Adidas Original 3มชิ้น uh huh. ก็อาจจะแบบหมวกเสื้อรองเท้า uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. ต้องมีของ3มชิ้นถึงจะมีสิทธิ์จับฉลากอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งปัญหาของตอนนั้นเนี่ยครับคือมันผมว่ามัน อีกสเกลหนึ่งอะนะเพียงจอแดนอะมันเป็นสเกลแบบเฉพาะกลุ่มมาตลอดแต่ตอนยุคยีซี่อะคนที่สนใจมันอะหรือแวลูที่คนให้มันอะมันสูงมากแล้วคนก็อยากได้คือกลายเป็นว่าคนมหาศาลก็จะมาอยากได้มันอะใช่ใช่เนื่องจากว่าเฮ้ยทําไมต้องเป็นกติกาอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่แฟร์กับคนที่เขาเพิ่งจะอยากได้รองเท้าคู่แรกหรือเปล่าหรือแบบมันไม่แฟร์คนที่เขาแบบเขาไม่ได้ต้องแบบมีของครบมาก่อนตลอดหรือเปล่า เออคือเขาเรียกว่าเขาแบบมัมืนอย่างของผมอะถ้าผมต้องหาของอาดิดาสามชิ้นน่ะยากนะของผมอะผมยากมากเลยนะผมว่าผมมีแค่รองเท้าไว้แต่ผมแบบถ้าเอารองเท้าห้อยคอไปอะะเอากีดกี่อันมาเลยอ่าใช่แต่ใช่ไม่ได้รองเท้าห้อยคอใช่ซึ่งถ้าเป็นเคสนั้นอะโอเคไงนึกออกไหมถ้าแบบให้ผมพกทําไปสามคู่อาดิดาสเนี้ยผมก็คงทาได้ทําได้ทําได้หมดแต่ออริจินอลว่าที่ผมมีไม่อออริจินอล เออซึ่งผมว่ามันยากประมาณหนึงแล้วว่าผมจําได้ว่ากติกาเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาประมาณหนึ่งแบบมันถูกคนโจมตีเยอะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมอาถามผมเองอ่ะส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบนะหมายถึงว่าการมีเรสโค้ดอะแด่ยิ่งยิ่งอย่างอย่างเจอสเกลอย่างอย่างของยีซี่อะไรเงี้ยผมว่ามันยิ่งยากมากๆกับคนที่เขาจะแบบต้องการอ่ะแล้วคือ จำได้ว่ามันเคยถึงขั้นแบบดราม่าจนมีลงไฮบีสด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ที่เขาพูดถึงว่านี่แม่งกติกาของประเทศไทยอ่ะอซึ่งผมว่าทั้งโลกมันอาจจะไม่เคยเจอสิ่งนี้เะว่าเออใช่ไม่แน่ใจว่ามันมีที่ไหนโลกใช้กติกานี้บ้างนะแต่ว่าผมว่าเห็นบ่อยแล้วคือตั้งแต่อย่างที่บอกว่าอย่างจอแดนเราก็ใช้กันมาใช่ไหมแล้ว VAC ก็เออก็ใช้กันมาก็ดูโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกคนมาจะไม่เยอะมากพออาดิดาสมายีซี่มาอย่างเงี้ย โอ้โหมันกลายเป็นปัญหาเพราะคนมันต้องการมันเยอะมากอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยไอความสตรีกในเดสโค้ดมันก็ลดลงคือการว่าอย่างแอดมอสมันก็ไม่ใช่ว่าต้องแบบฟิกว่าต้องแบบนี้เท่านั้นะ่ะแต่มันคือก็มีออปชันว่าประมาณนี้แล้วกันถ้าประมาณนี้คุณคุณก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วผมว่าก็มันคนมันก็กติกานี้มันก็ผ่อนผัน,ผนลงไปเยอะใช่ออใช่ใช่อะไรเงี้ยคือผมอะชอบเดสโค้ดอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียว แค่เฉพาะกรณีที่ว่าถ้านานๆมาทีแล้วเนื้อเรื่องมันสัมพันธ์กันออืผมชอบอผมด้วยทมีที่มาที่ไปที่จะใช้กริการนี้หน่อยใช่อย่างแบบไอแอรจะแดนหกจุดสิบเอ็ดจุดอันเนี้ยได้ออืหรือถ้าเกิดอยู่ๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองเท้ารุ่นที่ไม่มีคนคิดว่าจะกลับมาเลยกลับมาอะไรเงี้ยอืแล้วบอกว่าให้อยู่ไปงัดมาอ่ออืาันเนี้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยเออนานๆทีอะโอเค ืซึ่งไอตัวเดสโคดเองอย่างย้อนกลับไปตรงยีซี y อะไรเงี้ยผมก็ผมจำได้ว่าผมไปจับยีซี y ครั้งแรกที่สยามเซ็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะแล้วก็โหคนผมก็ตกใจนะที่แบบุยีซี่รุ่นแรกอะผมต้องเลิ่เล่น,ลนมือซีซี <laughs> <laughs> e รุ่นแรกคนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะอืคือแบบโหคนไทยนี่เร็วเนาะคือแน่นแน่นมากๆเลยครับแล้วก็เข้าแค่เดโคดมีเดโคดแล้ว แอ่โทษคือให้มีสินค้า Adidas Original อยู่บนตัวของคุณหนึ่งชิ้นแค่นั้นซึ่งผมเม่งใส่ ZX Flux ตัวแบบคือผมไปพีมาอมเออซึ่งเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยตัว Aqua อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนคิดกันเท่าไหร่ผมใส่พนักง,งานมันก็เหมือนแบบพนักง,งานเขาก็เหมือนแบบ ไม่มั่นใจไม่รู้จักอันนี้นี่อะไรวะอาดิดาหรอออริจินอลหรอเออผมก็เลยต้องพลิกไอ้โลโก้ไปมาให้ดูอะไรเงี้ยเออคืออันนั้นมันก็เป็นเออร์ลี่สเตจมากๆของบ้านเราอะไรเงี้ยเออแล้วกิการนี้มันก็ไปถึงขั้นที่ว่าพอคนเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยม่งต้องมีสินค้าสามชิ้นนั่นนู่นนี่คนมังไปซื้ออืมซื้อแล้วปล่อยเช่าอืมหรือซื้อเป็นสต็อกเอาไว้แล้วก็เรียกพเรียกเ คุณป้าคุณลุงมาแล้วก็เอายูนิฟอร์มให้ใส่อืมอมมีมีถึงขั้นแบบเสื้อยืดรองเท้าแตะอืมมีผมจําได้ตอนที่ผมไปจับยีซี่อ่ะยุคที่มันแบบคนก็หึมกระหึมะ่มอ่ะก็มีแก๊งลุงป้าเนะี้ยมีคนคนก็มีถ่ายรูปมาดามากกันประมาณหนึ่งนะใช่ใช่ซึ่ง ก็ทําไงได้ก็คือกติกาคือเขาก็ไม่ทําผิดกติกาใช่ใช่แต่ถามว่าก็ก็กติกาก็มีช่องโหว่ในแบบนี้ละกันใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกันพ่อค้าให้มันน้อยลงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สามารถกันได้จริงอ่ะแล้วผมว่าในทางกลับกันด้วยนะคนที่เป็นผู้บริโภคเองต่างหากที่จะลําบากมากขึ้นใช่ใช่ใช่เพราะเงินเราไม่สู้กับการลงทุนพ่อค้าอยู่แล้วใช่คือผมรู้สึกเลยว่าหลังๆอ่ะผู้บริโภคลําบากกว่า เพราะว่าพ่อค้าไม่เหมือนแบบเขาก็คิดเป็นการลงทุนอะเนาะใช่เขาก็เป็นการลงทุนมวลใหญ่อ่ะใช่เขาก็ซื้อเดสโค้ดเอาไว้ที่บ้านเลยเป็นแบบเป็นสิบยี่สิบชิ้นอะไรเงี้ยใช่เตียงผมแล้วผมไม่ได้จะใส่เสื้อไปซื้อไว้ทำไมเนี่ยบอกว่าใช่แล้วก็มีหลังๆก็มีคนลูกค้ากันเองเออคนซื้อกันเองปล่อยเช่าอะไรเงี้ยให้เช่ารองเท้าครับห้าร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่กติกานี้เริ่มเกิดการวิพฒนิการนั่นก็คือตอนที่แอนมอสมาใหม่ๆเนี่ย ก็จะมีแพ็กชื่อวีเลิฟไนกี้ม,มันก็จะมีรองเท้าทุกสี่หคู่เนาะที่แบบมันเป็นตัวเปิดร้านของขายเปิดร้านของแอดมอสก็ด้วยความที่จํานวนมันก็ประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเก็บสะสมสักเท่าไหร่มันก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาด Secondary Market แบบที่ถูกลงถูกกับป้ายเหมือนแบบใส่กันไปแล้วอะไรเงี้ยใส่จับฉลากไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าซื้อ ไอ้พวกมือสองทุกถูกเงี้ยถูกกว่าไม่ใช่ถูกๆหรอกเก็บไว้เป็นสต็อกแล้วเมื่อไหร่ที่แอดมอเรียกกราฟเฟลอีกค่ะเขาก็เอาเป็นสิบคู่ที่เขาเก็บไว้อะไปจ้างคนนัน้มาใส่จ้างคนนี้มาใส่อะไรเงี้ยเออมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าบางทีเราเห็นถุงกระสอบใหญ่ๆวางอยู่หน้าคิวอ่ะอที่เป็นรองเท้าวีเลฟไนกี้เนี่ยเหมือนของปอมอะเต็มเป็นสิบคู่เลยอะรอให้บอทคุณลุงคุณป้ามาถึง ที่งานอ่ะที่หน้าคิวอ่ะแล้วก็เปลี่ยนรงเท้าแล้วเดินไปเข้าคิวอืมคือมัอนจงแจ้งกันจนถึงแบบคือแล้วตอนนั้นเขาทําอะไรไม่ได้ไงก็มันตายวันดกายใช่ก็ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมจําได้คือเอ่อไนกี้ออฟไวท์เพรสโตเขาก็เป็นกฎกติกาเดิมเดสโคดอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บคนคนมันเยอะมากคนมันต่อแถวมันงูใช่ปะอืมมีแผงกัน เสร็จปุ๊บเขาเพิ่มกติกาซอนเข้าไปตอนก่อนที่ห้างจะเปิดก็คือคือบอกตรงนั้นหน้าห้างเลยว่าให้บอกชื่อรองเท้ารุ่นนี้อืมแล้วคนแบบคนที่โดนจ้างมาทํางานเฉยเฉก็ไม่สามารถที่จะออกเสียงได้บางคนอะไรเงี้ยเขาก็ถามมันตรงนั้นเลยนะเหมือนแบบเขาคงมีชุดคําถามประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเด้อก็อย่างเช่นแต่คําถามมันง่ายมากเลยนะเช่นรองเท้ารุ่นนี้ชื่ออะไร มีคนตอบว่าเทสโตอะไรเงี้ยเออแต่อันผมว่าอันนี้เป็นไวรัลประมาณหนึ่งในยุคนั้นเพราแบบเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ว่ะอือคือคือผมรู้สึกว่าอ่ะอย่างที่ต้องย้ำอีกครับเราไม่ได้แอนตี้กับพ่อค้าเออเแต่ผมรู้สึกว่าไอ้การิกาพวกนี้มันออกแบบเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปอ่ะเขาได้สบายใจมากขึ้นใช่ใช่ซึ่งมันเลยมันเลยมีคือกระบวนการหลักมันเลยเป็นการที่การพ่อค้าที่จะ ก้านซื้อเพื่อไปทํากําไรต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเนาะมันก็คือเขาก็ต้องพยายามทําให้ผู้ที่ผู้บริโภคทั่วไปได้ได้เข้าถึงของบ้าไงไม่งั้นมันก็จะแบบผมว่ามันทําให้ตัวร้านเองก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยออืมอืมม,มน,นี่เราพูดถึงโปรกับคอนหรือยังนะยังข้อดีข้อดีของเดรสโค้ดได้แก่ครับเออันแรกผมคิดว่าการพ่อค้าออกไปได้ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่านี่คือข้อดีหรือเปล่าหมายถึงว่า มันจะมันก็จะมีเออ่ความคิดหนึ่งที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นตนั่นคือการที่มันก็จะเริ่มอเอดี๋ยวนี้มันความความเข้าใจความรู้ความสนใจมันเพิ่มขึ้น่ะเนาะจนมาถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการที่เราพยายามจะบอกว่าคนเนี้ยอยากได้จริงๆเพราะฉะนั้นคนนั้นน่ะเหมาะสมที่จะได้อ่ะม,มันเมคเซนหรือเปล่าอืม เหมือนแบบคือในยุคแรกๆที่รองเท้าเริ่มบุมใช่ไหมผมอยิ้งพูดยากเพราะถ้าเกิดผมบอกว่าผมเป็นคนต้องได้ดังมากกว่าทุกคนเน่ะเออผมพูดได้เปล่าใช่ไหมใช่ไหมเออคือผมอย่างผมรู้สึกว่าสมมติแฟนๆของแอร์จอแดนเนี่ยอืมแบบเฮ้ยฉันรู้ฉันสะสมมานานเพราะฉะนั้นฉันควรได้จริงมันมันมีนะคือเอาง่ายมันเป็นเหมือนแบบเราก็รักของเราอ่าใช่เออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ควรจะได้นะความรักของเราอะไรเงี้ย เออแต่ว่าหลังๆมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่าชอบเยอะอยากได้เยอะแล้วจะอยากจะควรได้มากกว่าคนนี้แล้วทำไมต้องคนที่อยากได้น้อยกว่าจะไม่มีสิทธิ์เหรอใช่ใช่ใช่หรือ new c ัมเ o m e r ไม่มีสิทธิ์เหรอใช่ก็มีหลายคนที่เขาอยากได้เป็นคู่แรกเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เออคือออันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าการกันพ่อค้าหรือการกันคนที่อ่า in t e r มก็คือไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นไม่ได้เข้าใจไม่ได้เก็ตรองเท้าไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้นอะ ผมว่ามันไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ผมว่ากฎเนี้ยและกฎอื่นๆเนี่ยมันถูกออกแบบเพื่อที่จะให้ลูกค้าของร้านร้านนั้นหรือแบรนด์แบรนด์นั้นน่ะรู้สึกโอเคอรู้สึกคอมฟอร์ตกับการขายครั้งนี้ใช่กับการขายและครั้งต่อๆไปในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาโอเคกับอันนี้วันหน้าเขาอาจจะไม่โอเคแล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยร้านก็ต้องเดเวลลอปไปอันที่สองก็คือ เป็นการเป็นเหมือนการตัดคู่แข่งประมาณหนึ่งอ่ะเป็นการกรองคู่แข่งประมาณนึงก็จริงนะบางครั้งผมเห็นการเนี่ยผมก็ขี้เกียจเลยไม่เอายวไม่เอาละยอมแพ้ยอมแพ้คือคือนั่นแหละคือผมก็พูดบริโภคทั่วไปอ่ะบางครั้งมันก็มันก็ทำให้ผมยากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเอองั้นก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะดีที่คนที่เขาต้องการมันมากกว่าผม พร้อมมากกว่าผมได้ไปก็จะก็จะแฟร์แล้ว,ลวอะไรเงี้ยมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปจับฉลากที่ร้านฮูปส์ฮูปไม่ใช่ฮูปเตชันนะครับฮูปจะก,ก่อนอยู่เทอร์มินอลเป็นร้านรองเท้าบาสฮูปเนี่ยเขาขายเลเบรอนสิบเอ็ดมั้งแล้วมันเป็นเอเดชั่นชื่อวอเตอร์เลเบรอนก็สีมันก็จะเฟี้ยวฟ้าวประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความลิมิเต็ดประมาณหนึ่งทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันยังเป็นยุคที่คนยังไม่ค่อยแน่ใจว่า คู่ไหนคือรี Item เซลไอเทมอะไรเงี้ยมันบางครั้งมันก็จะเกิดการเหมือนแบบพอเห็นว่าร้านเล่าเรื่องว่ามัน Limited, ลิมิเต็ดแล้วราคามันแพงกว่าพอคามันไปไปรอแลืมแต่ว่าเลรบอลนี่ไม่น่ารีเซลป่ะใช่คือณนะตอนนั้นมันเหมือนกึ่งกึ่งจะรีเซลอ่ะใกล้ใกล้แล้วแหละเพราะว่าแฟนเลรบอลก็เยอะแล้วก็รองเท้าพวกแฟนบาสเนาะเขาจะรู้จักเทียของรองเท้าดีเขาก็เหมือนแบบอยากได้กันอะไรเงี้ย แต่เอาจริงผมว่ากลุ่มทั้งหมดอาจจะพอดีกันกับรองเท,าท้เ<อ>าด้วยซ้ำมออไม่ต้องมาแย่งกันขนาดนั้น,น,น,นเลยทีเนี้ยรานฮูฟก็บก็เลยบอกว่าโอเคงั้นกติกาเป็นงี้จะจับฉลากทุกคนต้องมาอยู่หน้าร้านจับฉลากแล้วเมื่อจับได้ชื่อปุ๊บให้ตอบคาถามแฟนบันแทนเลยบอลหนึ่งคำถาม,มถ้าตอบผิดไม่ได้ไม่ได้รองเทา้าแล้วกลายเป็นว่าในกลุ่มตอนนั้นก็มีคนเหมือนแบบเฮ้ยติวหนังสือวะ่ะอ,อะไรเงี้ยอ่านหนังสือทํากันบ้านกันอะไรแล้วคนพวกนี้แม่งรู้อยู่แล้วอ่ะ ม,มันก็เลยยิ่งต้องทากันบ้านเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยพอผมก็เหมือนแบบผมก็ไม่ได้ทากันบ้านอะไรเยอะแล้วผมก็ไปแต่ผมไม่ได้โดนจับฉลากชื่อผมนะแต่ว่าเท่าที่รู้คือสุดท้ายคําถามที่ถามอ่ะมันไม่ได้ยากอืมเช่นเลบองใส่เบอร์อะไรอืมอยู่ทีมอะไรเคยได้แชมป์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมมันเป็นคําถามแบบเบสิกนักกีฬามากๆอะไรเงี้ยอืมเออแต่เหมือนแบบผมว่ามันทําให้พ่อ้าแม่งยอมแพ้ไม่มาเลยเว้ยอืมนี่ออก่ะมันคงกลัวแบบ แม่งแค่ชื่อรองเท้าอ่ะบางทีอาจจะไม่เรียกไม่ถูกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออเอออันนี้ก็ก็เป็นผมว่ามันเป็นการออกแบบที่ดีหมายถึงว่ากองความลํำคาญใจของลูกค้าออกไปได้จริงๆริงอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลามันก็ไม่ได้ยากมากเออเรื่องจริงแล้วกติกาที่ดีที่สุดคือการตอบคาถามจริงๆผมว่าถ้าทุกถ้าเรามีกติกาตอบคาถามเรื่อยๆอ่ะมันจะสนุกมากเลยนะเออค้อน้ออามาคือแบบคือผูสึว่าถ้าเกิดว่าพ่อค้าหรือคน ที่ไม่ได้แคร์มันอ่ะจะอัพความพร้อมขึ้นมาสู้กับเราอ่ะก็แล้วแต่อ่าใช่ใช่เว้ยอย่างน้อยก็เอาวะมาฟาดฟันกันด้วยแบบคือสิ่งที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบภายนอกอ่ะเออเป็นแบบโนเลสอะเออเออมาก็มาเอาความรู้มาโนเลสมามาฟาดฟันกันก็อาจจะโอเคก็ได้นะแล้วสมมติว่าเราผ่านไปสักสมมติว่าเราใช้กิจการนี้ตลอดเลยผ่านไปสักปีหนึ่งอ่ะเมืองไทยไม่จะเป็นสเนคเกอร์กูรูเออกันหมดซิตี้นะถูกปะ พ่อค้าอะไรรู้หมดเลยเียเออซึ่งผมว่าดีนะเออเออแล้วก็อันนั้นก็ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีของเดสโคดข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งเลยมันเหมือนแบบเหมือนต้องเสียเงินเพิ่มอืมผมว่ามันถูกวิจารณ์เยอะตรงที่เหมือนกับว่ามันทำให้คนมันต้องไปซื้อของจากผู้จัดจาหน่ายเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นอนะไรเงี้ยซึ่งก็ก็มันก็เป็นข้อเสียที่ดูเม่เซนในผู้บริโภคเหมือนกันเลยใช่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 ใชมสมมติเราต้องไปซื้อ อย่างอื่นที่ไม่ใช่รองเท้าอ่ะเพื่อที่จะได้มีสืิ์จับฉลากซื้อรองเท้าอา่ะอะไรวะเออเออเอเอแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งคืออย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าสมัยนี้แบบแก๊งพ่อค้าแม่ค้าเขาไวอือเออเพราะฉะนั้นอ่าอีกครั้งหนึ่งที่ข้อเสียไม่ใช่ที่ตัวเขาแต่ข้อเสียคือมันทําให้ระบบเองอ่ะมันไม่ได้คือสิ่งที่ระบบตั้งใจมันมันทําไม่สําเร็จใช่ใช่ตั้งใจที่จะคอมฟอร์ตลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าจิกประจำอะไรเงี้ยเออก็ไม่สาเร็จแล้วก็มันก็จะมีคําบ่นคลาสสิกว่าแบบอยากจะเป็นเจ้าของคู่แรกอยากจะเป็นลูกค้าของร้านนี้ครั้งแรกสันหน่อยอข้อจริงอ่ะผมเพิ่งมียีซี่เมื่อปีที่แล้วเองมั้งหรออ่คู่แรกเลยนะยีซี่อ่ะ,อะไม่เคยมีเลยแล้วคุณไปซื้อลิซเซลนี่แหละ <laughs> แต่หมายถึงว่าคือเรื่อองว่าคือมันยากจนผมแบบไม่เอาอ่ะ อ่าอ่า <c oughs> อ่คือมันยากคือมันยากจนแบบจะไปซื้อราคารีเทลก็ยากเกินไปอยู่แล้วรีเซลก็ราคาสูงมากๆอยู่แล้วอไรเงี้ยผมรอมันไม่รู้ไม่กี่ปีเนี่ยจนราคามันเริ่มแบบไม่ได้แพงมากอะ่ะอืจนแบบอ่ะซื้อสักคู่หนึ่งมาใส่อไรเงี้ยอเออก็แบบโหมันใช้เวลานานมากเลยอ่ะซึ่งเอ๊ะมันก็กว่าผมจะมียีซี่คู่เลยผ่านไปประมาณแบบสี่ปีอ่ะเอออนั่นแหละอืมอันต่อไปครับครับกาติกา กลุ่มที่สมก็คือกติกาที่ใช้เมมเบอร์ใช้สิทธิ์ของสมาชิกอ่าใชม่มันจะมีเวย์นี่แคบลงมาอีกนิดหนึ่งเช่นแบบร้านที่เป็นร้าน Selected เนี่ยมักจะมีเมมเบอร์เช่นคารนิ a าลแอดมอสเ o รนดี้โฟกิอาจจะอะไรประมาณเนี่ยซึ่งร้านเล็กๆ s e l e c t เตเนี่ยเขาก็จะถูกรับเลือกให้ ขายรองเท้าที่มันหายากขึ้นมาหน่อยอยู่แล้วแหละเออเพราะฉะนั้นพอมันมาถึงปุ๊บเขาก็จะเริ่มใช้ประโยชน์ของการเป็นเมมเบอร์เนี่ยในการเลือกที่จะกรองคนออกอืมเออเพราะว่าคือตอนแรกผมรู้สึกว่าคือเมมเบอร์ออเมมเบอร์จริงๆมีตั้งแต่เอ่อ v เแล้วเนาะอืมอืมเอมอซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโหพอเป็นเมมเบอร์อ๋อยู่เวซนเป็นนี้เลยเมมเบอร์จะมีช็อตคัต ค uh, อมเมเบอร์แยกกับบุคคลทั่วไปอ่าอ่เออแบ่งสต๊อกเป็น2อกอง,องกออใช่เหมือนกับว่าจะมีสต๊อกหนึ่งที่กันไว้ให้เมมเบอร์แต่เมมเบอร์ก็ต้องมาแย่งชิงกันนะ uh uh. เอออะไรเงี้ยสมมติคนทั่วไปก็ต้องรอคือเมมเบอร์มีสิทธิ์ที่จะได้จับจองก่อน แต่เหมือนจะคมีโคต้าเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยใช่ใช่สมออสมติอเลเซมีสักยี่สิบคู่เขาตัดให้เมมเบอร์ห้าคู่อ,อ,อะไรเง <Member S 2> แบบี้ยเมมเบอร์ปันพันคนเขามาแย่งห้าคู่นี้กันเออใช่แต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บอ่ะก็ไปเอาลอบคนธรรมาดาอีกทีนึงก็ได้อืเออคือผมว่าระบบเมมเบอร์ตอนแรกผมถ้าฟังดูถ้าฟังกันเข่าวาวมันเหมือนจะแบบเฮ้ยเลือกปฏิบัติหรออะไรเงี้ยเออแต่ว่าเอาจริงมันคือการคืนกาไรอ่ะอืกับคนที่รอยัลกับแบรนคนที่ซัพพอร์ตร้านอะไรเงี้ย ร้านเขาก็มองแบงเขาก็มองว่าอ่าเราก็ควรจะตอบแทนคืนไปบ้างอะไรเงี้ยเออเรื่องขอมันก็โอเคนะคือการจะเป็นเมมเบอร์ของแต่ร้านมันก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นยอดซื้อเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยที่ก็ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นลูกค้าเขาประจําอยู่แล้วอะผมว่าส่วนมากก็จะมีเมมเบอร์กันแหละถ้าไม่ใช่ว่าขาจอนนะอแบบอุ๊ยอ,อยู่อยู่องั้างทางคู่นึง ปกติไม่แต่งเท้าผ้าใบหรอกอยากแต้งเท้าผ้าใบสักคู่หนึ่งอ่ะซึ่งเท้าผ้าใบใส่ไรเงี้ยมันก็คนเหล่านี้มันก็จะไม่มีมันคงไม่ค่อยเป็นเมมเบอร์หรอกอย่างคนแบบอย่างพวกเราที่แบบว่าเชียร์คนนี้ไม่ออกใหม่ดีกว่านี้ไม่ออกใหม่ว่ะอะไรเงี้ยผมว่าส่วนมากมันก็มันก็จะค่อนข้างน่าจะได้เป็นเมมเบอร์กันหมดแหละเพราะว่าแบบยอดซื้อนิดเดียวมันก็ถึงอ่ะเออคือไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ว่ายอดซื้อมันต่ำนะแต่ว่าเราเองต่างหากที่ใช้เงินเยอะจนมันถึงใช่ใช่ใช่คือมันมันเมคเซ้น ผมรู้แต่ว่ายอดซื้อกว่าจะได้เป็นมันเมคเซนประมาณหนึ่งเออเออแล้วก็หลังๆเนี่ยเมมเบอร์มีการระบบเมมเบอร์เอาง่ายถ้ารองเท้าคู่นี้อ่าออฟไว้เอาไว้แต่เข้าสามสองสามร้านแล้วก็เราก็จะคิดแล้วว่ากูเป็นเมมเบอร์ร้านไหนว่าอืมอ่าสมมุติว่าเป็นเมมเบอร์คานิวาลอ่ะเราไปคานิวาลแล้วกันเราเหมือนจะได้ช็อตคัดสักนิดนึงกองคู่แข่งไปหน่อยโอกาสน่าจะเยอะกว่าที่จะได้ สร็จปุ๊บมันก็มีการ develop ขึ้นมานั่นก็คือเมมเบอร์เองก็มีแต้ม,มแต้มในเขาเรียกว่าอะไรแต้มในบันทึกของเราอืว่าตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่ซึ่งแต้มนั้นมันมาจากการ,การซื้อของเราการซื้อของเราอะไรอย่างเงีเออ้ยอย่างคานิวาเขาให้แต้มอะไรยังไงของคานิวาวเนี่ยเหมือนว่าหนึ่งร้อยบาทจะได้หนึ่งแต้มถ้าเกิดว่าซื้อพันหนึง่งก็ได สิบแตม้มเอออะไรเงี้ยก็ส่วนมากเวลาคาิบวาเปิดลัฟเฟิลด้วยเมมเบอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ประมาณสิบแตม้มอ่าอ่ะสมมุติเราซื้อรองเท้าคู่หนึ่งไปแล้วง่าย,ายๆเลยอ่าสมมติสี่พัน 4, ก็ได้สี่สิบแตม้มสี่สิบแตม้มก็ถ้าเากิดว่าเขารีควายการลัฟเฟิลสิบแตม้มก็สามารถลัฟเฟิลได้สี่ครั้งอ่าอ่าซึ่งไอ้กติกาเนี้ยของถ้าเกิดเป็นของคานิบวานะผมว่ามันส,สิ่งที่ดีคือมันจะก็จะสกรีนแอคเคาว์พกเข้าไปได้ ประมาณหนึ่งอ่าใช่เพราะว่าพ่อค้าแม่งยิ่งซื้อยิงคือคือแอคเคาท์หนึ่งมันจะรับเฟอได้หนึ่งหนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดพ่อค้าจะเพิ่มแอคเคาท์เต็งไปรับเฟอร์อ่ะพ่อเขาต้องพ่อค้าต้องมีสัก account สิบแอคเคาท์สมมุติอ่าอ่แล้วต้องมีมีแต้มในทุกสิบแอคเคาท์เนี้ยเพื่อที่จะรับเฟอร์อ่ะซึ่งผมว่ามันโหมันบานปลายมากเลยมันคือการเหมือนการมีบัตรเครดิตหลายใบยอ่ะเออแล้วผมว่าแบบในจุดหนึ่งก็คือว่าก็ถ้าเกิดว่าจะสู้ ก็เอาสิเออใช่ใ <DVD> ช่ใช่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะลงทุนจะสู้กันขนาดเนี้ยก็ได้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งผมมันก็ยากประมาณนดงผมว่ามันเป็นคือในมุมหนึ่งมันก็อาจจะดูแบบแหมถ้าเกิดมีเงินก็ทุ่มได้เนาะแต่ก็แบบผมว่ามันก็คือมันก็ไม่ได้ใช้เงินเป็นตัววัดขนาดนั้นใช่มันมีความยุ่งยากบางอย่างที่ที่มันทําให้การมีเงินในการจะมาทุ่มลงทุนอ่ะมันมันก็มีกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นอะไรเงี้ย เออในแง่หนึ่งกลไกมันก็อาจจะเวิร์กอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็ก็ผมว่ามันก็จะคนไม่ค่อยคัดเพลนกติกานี้นะเท่าที่ผมรู้สึกอะไรเงี้ยอือซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้แต้ม, uffle, มลาฟโฟรองเท้าคู่หนึ่งแล้วคุณไม่ได้รองเทา้าแต้มก็หายไปอยู่ดีเขาก็ตัดแต้มเหมือนกันใช่ไหมถือว่านับสิทธิ์ใช่ใชเออเอาแต้มซื้อสิทธิอ์อ่ะใช่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือเหมือนกับว่าคานิวอว่ะแต้มมันจะแยกระหว่างหน้าร้านกับออนไลน์อ่ะหรอซึ่งผมไม่เก็ตเลยเรื่องเนี้ยว่าทําไมต้องแยกกันหรอเออคือเหมือนกับผมมาหลายครั้งแล้วผมถามพนักง,งานว่าพี่มันแยกกันเหรอ,อเขาบอกแยกกันอ่าคือถ้าว่าไอแต้มที่ผมมีในแอปเนี่ยคือแต้มที่ผมซื้อออนไลน์อย่างเดียวอ่าอ่ถ้าว่าถ้าเกิดผมจะมีแต้มเพื่อนลัฟเฟิร์ลเนี้ยผมต้องซื้อของออนไลน์อ่าถ้าผมซื้อหน้าร้านเนี่ยผมก็จะมีแต้มแต่ตัวหน้าร้าน แล้วแต้มหน้าร้านเอาไปทำอะไรก็เอาไว้เป็นส่วนลดได้อ๋อซ like really. ึ่งอ๋อใช่ซึ่งเราใช้เอาแต้มนี้ยไปแลกเป็นส่วนลดได้นะเหมือนกันแต่ผมไม่เคยแลกผมก็เก็บแต้มไว้เผื่อรับเฟอรอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ๋อซึ่งผมสิกว่าถ้าเกิดมันรวมกันได้มันก็คงแบบคงเอื้อเรากว่านี้อะไรเงี้ยนี่ไงที่บอกว่าก็ ก็เราก็ซื้อคือไปเดินหน้าอยากซื้อของอ่ะเฮียซื้อออนไลน์ดีกว่าได้แต้มเพื่อรับฟูคือมันจะทําให้เราคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมผมก็ปวดหัวก่อนเสมออยู่หน้าร้านแหละแต่เหรอกูต้องกดออนไลน์วะซื้อออนไลน์เชียออนไลน์มันไซส์หมดยังวะต้องทาไงดีวะเออ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 มันก็จะปวดหัวขึ้นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าอ่าอก็ต้องเหมือนแบบหมักรุกอ่ะแต่ไม่รู้เขาเขาอาจจะมีเบื้องหลังว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนี้ก็ได้เลยอ่าอ่าไม่รู้เพราะอันนี้ผมไม่รู้ไงเออไม่มีใครรู้โอเค ข้อดีของของกติกาเมมเบอร์เนี่ยอย่างแรกเลยทะเมื่อกี้พูดไปแล้วตัดคู่แข่งไปได้เยอะมากอืมอืมเพราะว่าบางคนที่เฮ้ยเราก็อยากลองลองดูเหมือนกันเผื่อได้ฟุกขึ้นมา,านแล้วเอาไปทําทุนอะไรเงี้ยมันก็อย่างนั้นไม่ได้แหลวมันเหมือนมาลงชื่อเฉยๆเปล่าๆไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่ามันก็จะตัดแต้มคุณไปด้วยใช่เหมือนอย่างตอนอ่านนี้ผมเลย <laughs> ตอนเลดี้เมดอะ เบรเซอร์เรดี้เมดที่ทุกคนก็หนวงกับอยู่ก็มีความแบบสุดเท่กับมันใช่ไหมถ้าผมไม่ได้อยากได้มันอะคือถ้าเป็นปกติเราจะเรลงชื่อขำๆเพื่อได้มาไปขายต่ออะไรเงี้ยเออเออไม่เอาเก็บแต้มไว้เก็บแต้มไว้กับดังดีกว่าอเข้อดีข้อที่สองคือเป็นเหมือนการคืนกําไรมีก็เขพูดไปแหละอ่าใช่เหมันก็แบบอะซัพพอร์ตทุกคนคือเขาเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบทุกคู่ที่มาซื้อจะต้อง ใช้แต้มอันนก็เป็นลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่ลูกค้าจะเข้าถึงเอโอกาสเหล่านี้ได้ใช่ใช่ใช่ข้อที่สามข้อดีก็คือมันเหมือนแบบอันนี้สําหรับร้านแหละมันเริ่มทําให้ลูกค้าติดติดร้านมีเกิดความ l o ยตี t ขึ้นมานิหนึ่งเหมือนผมก็ต้องเก็บแต้มไว้เยอะเพื่อไปเพื่อไปล็อเฟลด์ด ใช่หรือเวลาซื้อใช่หรือเวลาซื้อยังอื่นซื้อลองเท้ารุ่นอื่นอ่ะก็ต้องมาซื้อที่นี่เออเพื่อเป็นการเอาเก็บแต้มเอาไว้ใช่ใชเผื่อไว้ใช้ยามจําเป็นใช่อ่ามาถึงข้อเสียข้อเสียครับข้อเสียข้อที่หนึ่งไม่มีเมมเบอร์เออมันมันไม่ได้เป็นข้อเสียะค่ับคือผมว่าเป็นข้อเสียตรงที่ว่าปกติเนี่ยถ้าเราอยากได้รองเท้ารุ่นหนึ่งเราอาจจะสามารถเลือก ถ้าเป็นออนไลน์เนอะแล้วก็เลือกลงลาฟเฟอร์ออนไลน์ไปกี่ที่ก็ได้อืแต่พออย่างงี้มันไม่ได้ไงเป็นข้อเสียของเราที่เราก็เหมือนก็อาจจะเหลือแค่ร้านอย่างผมก็จะสามารถได้แค่คาเนวยวร้านเดียวเพราะผมก็อก็อยู่กับร้านนี้เป็นหลักอะไรเงี้ยก็ที่อื่นผมไม่มีอ่ะผมจะทํายังไงได้ใช่ไหมเนยกอข้อเสียข้อที่สองคือแต้มหมดเอออันนี้ผมก็เครียดเหมือนกันแต่ว่าบางทีแบบดังไอ้คุณนี้สีนี้ใยา่ได้จริงไหวะไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวแต้มหมด คุณเลี้ยแต้มเท่าไหร่ตอนเนี้ยไม่รู้ก็ร้อยกว่าเพราะผมผมเก็บไว้เยอะเหมือนกันร้อยกว่าร้อยกว่าล้วโฟอร์ดังได้อีกสิบรอบซึ่ง้ะได้สักรอบหนึ่งก็จะได้คืนมาสักประมาณสามสิบกว่าแต้มสี่สิบแต้มเอออ่าอ่าอ่คืจริงๆมันเหมือนเป็นแบบเหมือนการแกมเบแต่เหมาณหนึ่งนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราได้แล้วพอจะลาฟูฟ์เหมือนไม่ได้ได้แต้มผมไม่รู้ผมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยอ๋อเอออนี่ต้องให ไม่รู้ต้องให้เขามาตอบเองเอออีกอันหนึ่งคือเสียตังค์อืมอ่าเราก็ต้องก็อยู่แล้วเนาะแต่แต่ถ้าเกิดว่าแล้วแต่มังอย่างอย่างผมอ่ะก็จะไม่ไม่เกินตัวคือถ้าไม่ได้อยากได้ก็จะไม่เอาเหมือนว่าถ้าไม่ได้จะซื้อของอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้จะต้องไปขวนขวายเพื่อให้ได้แต้มมาคุณว่ามีปะ่ะมีคนที่แบบซื้อของเพื่อไม่รู้ผมไม่กล้าตัดสินคนอื่นเลยอะ อาจจะมีก็ได้คขาบอว่ามันก็มีคนหลายแบบบนโลกใบนี้ผมรู้แล้วว่าบางคนแม่งรับหิ้วราคาป้ายไม่ได้มีส่วนลดเพิ่มอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็คิดอย่างนี้แหละาจจะอยากได้แต้มใช่ผมก็คิดอย่างนี้แหละอ๋อเหมือนเหมือนเอาบัตรเครดิตให้เพื่อนยืมอะไรเงี้ยได้มาเครดิตเอออ่าก็เหมือนที่ผมเคยบอกคุณว่าไอ้รอบที่แล้วที่เราคุยกันว่าแบบรับหิ้วราคาป้ายผมก็จะเป็นเรื่องพวกแบบ ส่วนต่างเออส่วนต่างหรือว่าแบบนู่นนี่นู่นนี่อะไรพวกนี้ผมมันก็จะมีเบนฟิตที่เขาได้รับอ่ะซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งทางอ้อมๆก็ได้อะไรเงี้ยฮะเพราะแถวท้ายคือแล้วเราต้องมีเบมเบอร์สกีร้านอืมจริงแต่ผมก็มีละหลักๆผงก็มีร้านเดียวพออะไรเงี้ยเออออคานิวาวครับผมว่าหลังๆเออหลังๆคนก็จะเริ่มเริ่มมีร้านประจาประจาใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละอืม S <S <1: salah> ซึ่งเออมันมีครั้งนึงอันนี้เล่าตลกมีคร <1: Yeah, S 1> ั้งนึงมันตลกมากเลยอ่ะผมไปคาริวาลใช่ไหมแล้วผมก็แบบก็ใส่แมสไปด้วยมั่งอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปดูรองเท้าแล้วก็พนักงานก็มาคุยกับผมอยางเลยแนะนําเนี่ยพี่ครับอันนี้ออกใหม่เห็นพี่ชอบไนกี้แล้วผมก็บว่าคือมึงจํากูได้หรอหรือว่ามึงจําผิด มาซื้อจนจำได้เงี้ยออคือมาจนจำได้หรือว่าจำผิดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็แบบว่าทําตัวไม่ถูกเอ๊ะรีแอคไงดีวะ,ะ,ะก็แบบอ๋อครับไม่ไม่ปฏิเสธแล้วซึ่งม<ห>ันเขาก็พูดถูกไงว่าผมไไก็ใช่อะไรกี้อะไรเงี้ยทีเอ๊ะจำกูได้หรือว่าไม่แน่ใจเพราะว่าจำผิดหรือว่าอะไรข้อมูลแม่งถูกเออคือผมเออเล้วก็บอกถ้าเออเห็นพี่เจ้ใส่ดีด้าอ่านี่ผิดอ่๋อผิดคนครับอะไรเงี้ยเออ แก้งมึงแกงขายกูเออใช่เออมันเขมามาหาเรื่องขายของถูกนี่หว่าอะไรเงี้ยงงเหมือนกันเลยเออเออมันจะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นกติกาสุดท้ายครับประเภทสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นอันที่เห็นได้บ่อยสุดในยุคนี้ผมว่ามันก็เป็นกติกาหนึ่งที่คนก็ยอมรับได้มากที่สุดนะอืมอืมนั่นก็คือการราฟเฟลการจับฉลากนั่การจับฉลากนั่แต่ผมมาเกียดมากเช่ไหมอ่ะผมเป็นคนดวงซวยไงคือผมอ่ะ โอไม่รู้ว่ะแต่หมันก็พูดยากนะว่าคนเทียบกับใครใช่ไหมใช่คนเทียบดูดีเทียบกับใครวะเออคือผมเออคือผมอ่ะไออย่างคุณคุณอาจจะมีได้เคยได้เคยได้ผมอ่ะพูดได้เลยว่าไม่เคยได้แหมแต่ไม่ไม่แต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนแหมผมว่าแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอดทนกับมันสักเท่าไหร่เออผมก็ไม่รอ เอออเี้พูดเอาไปตัดทิ้งก็ได้นะคุณไม่ต้องบรัฟเฟร์นี่คุณก็ไปได้วิธีการอื่นนี่มันก็ทํางานไงเป็นพา์หนึงของงานใช่ซึ่งมันก็เลยคุณจะไปแคลวอรี่ทำไมกับการที่คุณจะไม่ได้กูไม่น่าพูดเลยเอออนั่นแหละก็ราฟโฟมันก็เอาง่ายมันคือการสุ่มสุ่มจับฉลากนั่นแหละใช่เออซึ่งอ่ถ้าถ้าเราเราขอแท็กแบ็กไปถึงต่างประเทศก่อนคือคว่าราฟเฟเนี่ย ผมว่ามันมาจากฝั่งเมกาแหละที่สมมติลองทายจอแดนรุ่นหนึ่งแม่งเข้าฟุตล็อกเกอร์ถ้วฟุตล็อกเกอร์แล้วแต่เมืองนะอืเมืองใหญ่ๆก็จะมีฟุตล็อกเกอร์เพียบเลยแบบหกสาขาอะไรอย่างเงี้ยบางเมืองไม่มีสาขาเดียวหกสาขาไม่เข้าหกล้านวิธีก็คือเขาก็แจกตั๋วล้วเฟลคุณก็แค่เข้าไปลงทะเบียนแล้วคุณก็รับตั๋วมาอืถ้าคุณอยู่ในเมืองใหญ่คุณจะมีตัวนน๋วในมือเนี่ยหกใบเขาจะโทรหาคุณถ้าคุณได้ นอนอยู่บ้านไหมเออแล้วก็อันนั้นอันนั้นก็คือดัาฟโฟในช่วงแรกๆที่ผมรู้สึกว่ามันมันไอ้นี่จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกฟุลล็อกเกอร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ออกแบบให้คนไม่ต้องมาเกิดจราจนกันหน้าร้านนะรับตั๋วไปกลับบ้านไปเออทีนี้ดัฟโฟมันก็มีมีพัฒนาการพอสมควรคือผมถ้าชอบอะคือชอบอย่างเดียวที่ชอบเลยคือมันไม่เหนื่อย อ๋อ oh, ใช่ใช่มันไม่เหนื่อยเออม,เอ,ยมอมันเอามันก็คือบ้างใช้ดวงอย่างเดียวเลยใช่คือบางอย่างเหมือนยีซี่เมื่อก่อนก็ไปลงทะเบียนทิ้งไว้กลับบ้านรอฟังผลเออเดี๋ยวนี้ออนไลน์ลาฟเฟอร์คือลงชื่อไว้เออถึงเท่านี้เท่านี้กี่โมงแล้วถึงเวลานี้จะประกาศอะไรเงี้ยอืมคือมันไม่เหนื่อยอืมคือผมไม่ต้องแบบโอเออคกูต้องไปดิ้นรนเพื่อให้ได้มันมาเลยต้องไปรุ่นว่าได้หรือไม่ได้วะอืมเนี่ยคือจับฉลากหน้าร้านหมบางทีมยังเหนื่อยนะ อืมอืมอืมแต่แบบแต่ใช่ใช่ต้องรอต้องแบบคนแม่งจะไงอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะก็ลงชื่อไว้แล้วก็กลับไปนอนรอฟังอะไรเงี้ยผมาองไม่ค่อยเหนื่อยอืมซึ่งอย่างผมผมรู้สึกว่าลาฟโฟนเนี่ยเป็นการติดการที่แฟร์ที่สุดเหมือนแบบสปลิทสิทธิ์ให้เท่ากันก็ใช่ก็ใช่แต่เป็นการติดการที่ผมไม่ชอบที่สุดผมก็ไม่ชอบเพราะผมไม่ได้ผมรู้สึกว่าโอกาสน้อยมากคือพอมันง่ายมันสะดวกอ่ะคู่แข่งแม่งเลยเยอะไงเออคนมันก็เหมือนแบบอ่าเอาลุงป้านะเอา เอาอีเมลมึงมาดิเนระความแค้นนึงในชีวิตผมอะคือตอนชอนขายอ่ะแล้วก็จะไปลงชื่อจะที่คนสมทรายอ่ะแล้วเหมือนคู่หนึ่งที่ได้ไซส์ผมอะมันคือคนที่อยู่ก่อนหน้าผมเบอร์หนึ่งอย่างเนี่ยรัแบบไอ้เท้าที่กูไปเร็วกว่านี้อีกสักห้าทีสิบนาทีอะกูได้แล้วแมมคู่เนี้ยฉาากนั้นก็จะเป็นชื่อกูเลขนี้ก็เป็นของกูแล้วไหมมันแบบ แค้นนะแล้วคือมันเราจำเลขเราเพราะว่าเรามีเลขในมือไงจะรู้ว่าอ๋อยคนที่เลขนี้ก่อนนาเรามันคือคนนี้แหละอ,อะไรเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อเออเออก็ลาเฟก็ก็ง่ายไม่ไม่ถึงว่าเรียบง่ายเข้าใจได้ง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่แต่ว่าราฟเฟกมันก็จะมีอ่ะลาฟเฟนารานเนาะนารานก็คืออาจจะเอาต้องไปรอกันหน่อยเออหย่อนบัตรหรือว่าลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาหรือที่บอกว่ามีมี กติกาซ้อนนะเดยสโคเข้าไปแล้วก็จับสลากอีกทีอะไรเงี้ยใช่แต่อีกอันหนึ่งที่มันแอดวานหน่อยก็คือราฟเฟิลแบบออนไลน์นี่แหละมันก็จะเริ่มแอดวานแต่อย่างที่คุณบอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเมนชันว่าพอเป็นเมมเบอร์เอาแต้มไปราฟเฟิลเออมันก็จะไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาปึ้งเดียวเลยว่าได้หรือไม่ได้เออแล้วก็ทีนี้ราฟเฟิลที่น่าจะแบบค่อนข้างมีปัญหาคือราฟเฟิลในออนไลน์ที่คนแ่งเยอะมาก โดยเฉพาะ Nike.com อืมเออเพราะเหมือนแบบ Nike.com จริงๆมันคือระบบ Raffle นะครับแบบเวลาเรากดเข้าไปแล้วแบบเออบางช่วงคือเขาพยายามจะแก้หลังบ้านอยู่หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็บางช่วงมันก็จะเป็นแบบเหมือนกดเข้าไปแล้วก็บอกว่าคุณได้เข้าคิวแล้วแล้วมันก็หมุนน่ะคือบางครั้งมันไม่ใช่การต่อคิวแบบต่อคิวตรงๆนะมันคือการเอาคนในช่วงเวลาหนึ่งอ่ะเข้าไปอยู่ในสระหรือหลุมเดียวกันน่ะ คนคนคคน,คน,คนแล้วหยิบขึ้นมาใหม่แล้วพอหมดช่วงเวลานี้ปุ๊บคนที่ช่วงเวลาที่มาทีหลังอะ่ะก็จะมาเข้าสู่ระบบเราโฟที่เป็นแยกแยก,แยกเข้าไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอเออซึ่งอันนี้มันก็มันมีช่วงอย่างงั้นะ่ะผมช่วงมันไวดีไม่ต้องมาลุ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันทําให้เกิดช่องโหว่เยอะมากอืเช่นแบบเราขอดีอื่นไหมเอออ่ะเอาขอดีของราฟโฟก่อนก็ได้ราฟโฟก็คือมัน น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับได้ง่ายและกว้างขวางที่สุดคือเรายอมรับชะตากรรมเราง่ายเออใช่ก็สุดแล้วแต่ดวงแล้วมันมันไม่ได้อะให้ทําไงอะคือมันไม่ได้เกี่ยวมาเร็วมาช้าอนนี้มันไม่ได้อ่ะอืมออะันที่สองคือยุติธรรมที่สุดก็เทียบกับใครเออเทียบกับอะไรดีวะถ้าเทียบกับรูปเพจคุณผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับคน คนที่ดูดีมากๆเออได้อะไรนักหนาวะแล้วผมแบบเฮ้ยแล้วทำไมกูไม่เห็นได้เลยเออก็จะรู้สึกไม่แฟร์อแต่ความจริงมันก็แฟร์อยู่นะแต่ว่าไม่รู้โลกนี้มันก็ไม่รู้อะจักรวาลนี้มีจักรวาลนีมีพลังของมันมั้งเอออ่มันก็เหมือนกับว่าอ่าในเชิงเทคนิคแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันสิทธิ์นะครับเออเออมีความเป็นไปได้ไม่เท่ากันแต่สิทธิ์เนี่ยเท่ากันอือเออที่สะใจผมมากก็คือตอนที่ผมได้ดีซีห้าร้อย สีผมไม่รู้ว่าสีวะเนี่ยสีสีเขาขาวหน่อยอะเออเออแล้วมันก็แบบเหมือนกับว่าไซส์ผมอะมีแบบไม่กี่คู่ไม่กี่คู่จริงๆแบบเหมือนกับพอประกาศรายชื่อมาไซส์เนี้ยแบบอืมีประมาณสี่คู่หรืออะไรเงี้ยมั้งแต่ว่าของกูได้เว้ยสะใจว่ะเออเอออะไรเงี้ยเนาะมันก็เอ่อข้ออีกอันหนึ่งคือผมว่ามันรองรับคนได้เยอะประมาณหนึ่งคือการจัดการมันอาจจะง่ายกว่าอืมจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เออ ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเหมือนกันเข้าใจว่าคือบางที first come first serve แบบเว็บไซต์อ่ะอก็ปวดกระบาลปวดเลยมันแบบม่มากเกินไปอ่ะเออผมช่วงแอดมอดขายดังที่แบบกดก่อนได้ก่อนอ่ะผมแบบปวดกระบาลมากเพราะตื่นมาก็เว็บล่มแล้วอ่ะพอรีเฟซได้อีกทีนึงคือของหมดออเเออไอคนที่กดได้คือมึงไปได้ตอนไหนเออเออซึ่งซึ่งเข้าใจได้นะทายเว็บมันจะล่มอ่ะเพราะคนมันเยอะจริงๆเยอะกว่าที่ ระบบไม่ต้องมารองรับในประชีวิตประจําวันอ่ะใช่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 ซึ่งหมว่รัฟเฟอร์มันมทําให้คนไม่ต้องไปแย่งกันตลอดเวลาในจังหวะนั้นพร้อมๆกันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็จัดการง่ายมันก็ประมาพันชื่อก็มาก็มาสุ่มเอาเออเออเอออ่ะข้อเสียครับข้อเสียคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าช่องโหว่มันเยอะมากอืมแบบสมมติผมนั่งในออฟฟิศเนี้ยผมก็บอกว่าลงทะเบียนให้หน่อยลงทะเบียนส่งลิงก์ไปนะลงทะเบียนด้วยใส่ก้าว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 อะไรเงี้ยพอมันง่ายประมาณหนึ่ง มันก็ทําให้เหมือนแบบคนเริ่มที่จะหาอะไรที่มันได้เปรียบชาวบ้านไปซึ่งมันก็ทําให้มีคู่แข่งไหลเข้ามาเยอะมากเหมือนกันออืมอืมมข้อเสียอีกอันหนึ่งคือบอทมันเก่งมากอืมแต่ทีเนี้ยเราถ้าเคสนี้ผมว่าก็คงเป็นพูดถึงไนกี c o m อมมาเนอะใช่ใช่ใช่จะเป็นไนกี c ดอทคอมซะเยอะซึ่งถ้าเ,เป็นบอทเป็นอื่นๆนมันก็ไม่น่าจะระบบมันไม่ได้ทํางานแบบนั้น คืออย่างนายกิล์คอมมันคือบอทดมันเข้าไปแทรกตัวเข้าไปให้ออืแต่ผมพูดว่าพวกที่ลงชื่อลงชื่อเข้าไปอะ่ะอืก็จะไม่ได้ผมว่าบอทดไม่ได้ถ้ามันก็จะไม่ไมาทํางานก,นกับอะไรอย่างนี้อืไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาแต่ว่าอันที่มีมันเอาไว้ง่ายนกิมอของเขาเยอะอ่ะคือผมว่าบอทดบอทดมันน่าจะฟังก์ชันกับพวกใครเร็วใครได้กับพวกเพิ่มอัตราส่วนอะ่ะแต่พวกที่ต้องต้องต้อง เอมเอ็มลงชื่อจัดลงชื่ออะไรเงี้ยมันมันน่าจะยากอ่า่เอออมันผมว่าเขาเขามีวิธีของเขาเหมือนกันเพราะหลังจาวพอมันเอาชื่อไปเนี่ยมันน่าจะนึกออกอ่ะคือคือมันจะสุ่มจากชื่อของเราอ่ะอถ้าเราเฟ้์ลงชื่อนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจะรัฟโฟก็จะประมาณนี้แต่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นอันที่คนคุณเคยอืมแล้วก็อยู่ยังอยู่ได้ในยุคนี้ในยุคนี้นะอืเออแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องคอลหาเยอะเหมือนกันครับ พวกแบบว่าก็บางครั้งก็จะโดนกล่าวหาว่าแบบของแอบหายหรือเปล่าหรือโดนล็อกผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าใช่มันแบบมันบอกได้ยากมากถึงค,ความโปร่งใสอะซึ่งจะตรวจสอบอยังไงหรอใช่มันอคือถ้าเกิดพูดแฟนๆนะคือคือผมมันไม่เคยกังขายกับการลัเฟร์เลยผมรู้สึกว่ามันอย่างแรกคือถ้าเกิดต้องล็อกผลนะกูไม่ต้องมาล็อกผลให้มันได้ลัเฟอร์ล,ลงืีอคนนี้หรอกอเนื่อง่าคือมันก็หายแอบหายไปก็ได้ คือคือมันไม่ผิดที่คนจะคังแข่งใจอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมัน n o w a y to find out อยู่แล้วอะแล้วรู้สึกว่าคือไอการที่เราไป skeptical กับกับวิธีการเนี้ยมันก็จะมีแต่ปวดกระบาลอะไรเงี้ยออแล้วถ้าเกิดถึงวันที่คุณได้ขึ้นมาคุณจะแล้วมีคนบอกว่าคุณเป็นคนแบบถูกล็อกไว้คุณจะ clarify ยังไงวะใช่ใช่ช่มันก็ไม่คือผมรู้สึกว่าก็ไม่ไม่รู้จะ clarify ยังไงเือนกังผมผมเลยผมเลยไม่เคยไม่เคย คือผมไม่เคยกางขากับวิธีการนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันปลายทางมันไม่มีผลไม่มีผลอะไรอ่ะเออคือว่าไงอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันก็ไม่ได้อ่ะซึ่งแกต่างให้นกี้นิดนึงว่าตัวล่าล่าสุดเลยเมื่อสักเดือนที่แล้วเงี้ยมันก็มีข่าวมาว่าซีอของนกี้เขาประกาศเลยว่าเขาจะเขาจะสู้บทอืมแบบประกาศอ่ะคือจริงเขาสู้มาตลอดแหละเขาสู้มาตลอดใช่แต่เทคโนโลยีมันก็อิมพลูฟตามไปเรื่อยๆอ่ะใช่ใช่ซึ่งเหมือนเขาแบบเมคสเต t เม e n t เลยว่าแบบ เราจะกําจัดบอทอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้แหละคือจุดมุ่งหมายของการเอาคนคนนี้เข้ามาเป็นซีอคนใหม่นั่นคือจอห์นดนาโฮจอห์นโดนาโฮมาจากอมเมอนซอนเขาพร้อมที่จะทําให้อีคอมเมิร e ์ซเนี่ยมันมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เป็นเอ่อมาร์การ์เกอร์ใช่ไหมมาร์การ์เกอร์ก็จะเป็นนักกีฬาไมเซก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะเออแล้วก็เป็นคนสร้างแบรนด์ไมเซก็เป็นคนอย่างนั้น แต่ว่าพอเป็นจอห์นดนโฮแล้วเนี่ยซึ่งมีโน know ้ตโน้าวของทุกพวกอ e ีคอมเมิร์ต่างๆระบบนี้ต่างๆอะไรเงี้ยผมว่า Movement หรือสเตตเมนต์ที่เขาเมคอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเออมันมันเป็นข่าวบางๆตุ้มเดียวมาแล้วก็หายไปไม่ร้นี่คนพูดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าพอเป็นคนคนนี้พูดเนี่ยอ่านรอด,ดูเพราะว่าอยู่น่าจะมีอาวุธในมือประมาณหนึ่งผมพูดถึงลาฟเฟร์นิดหนึ่งเวลาผมพูดถึงพูดว่ารองเท้าคุนี้ต้องจับฉลาก ให้คนทั่วไปฟังอ่ะเขาจะไม่นึกถึงว่าจับฉลากเพื่อต้องซื้อมันนะจับฉลากเพื่อที่เพื่อจะได้ฟรีกลับไปเขาจะนึกถึงอย่างนั้นซึ่งเขาจะงงว่าเอ้ามึงจับฉลากเพื่อต้องซื้อมันเหรอเออทำไมชีวิตมึงถึงเป็นอย่างนั้นล่ะซึ่งก็ถ้าใครได้ฟังก็คือเราจับฉลากเพื่อแค่เราแค่ได้ซื้อมันนะชีวิตเรามันอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ใช่เพื่อมีโอกาสเสียตังค์เออคืออยากเสียตังค์จะไตยหาแล้วเว้ยแต่ว่าเสียไม่ได้เว้ยไม่มีสิทธิ์จะเสีย ต้องจับฉลากเพื่อให้ได้เสียตังคือบางทีผมก็คิดแบบเวลาพูดแล้วมันก็ตลกเนอะแบบอยากจะเสียตังค์จะแย่แล้วอ่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เสียต้องต้องไปแย่งเสียตังค์ให้ได้อ่ะคือถ้ามองในมุมคนนอกมันงงอ่ะเขาแบบมึงอะไรของมึงวะเออประมาณนึงเหมือนกันแต่ผมคิดว่าคนที่มีของสะสมอะไรเงี้ยคงเข้าใจว่าแบบทำไมเราถึงต้องแย่งเสียตังค์อะไรเงี้ยใช่ทำไมเราถึงไปแย่งกันอนั่นแหละอโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้อยากให้หลายคนลองคอมเมนต์หน่อย ว่างติกาไหนที่ชอบสองคือมันมีพอยต์ไหนที่เราไม่ได้เมนชันถึงนี้อืผมชอบเฟิร์สค m เฟิร์สเซิร์ฟที่สุดอ่าคุณชอบเฟิร์สคำเฟิร์สเซิร์ฟแต่ก็เด๋ยนนี้ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอืมแต่รู้สึกว่าก็การันตีชีวิตได้ออืถ้าพร้อมก็เอาไปไม่พร้อมก็ไม่ต้องอ้าวรอออืถ้าสู้ถ้าอยากได้ก็ไปสู้ซะอออืมเรู้สึกว่ามันเป็นการลงแรงแล้วก็เห็นผลนะอออืมเกติกาอื่นแบบก็ยากประมาณหนึ่งกับผมอย่างเงี้ย Hmm. อืมอืมอ่าโอเคงั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับลองคอมเมนต์คุยกันได้ข้างล่าง YouTube และหน้าเพจเดี๋ยวไว้รอฟังว่าตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้สนิกราย podcast ประมาณนี้ครับรอติดตามกันได้ทุกช่องทางของ s ซ l m o n podcast ทุกวันจันทร์วันนี้ผมเอมกับจัสลาไปก่อนสวัสดีครับ